بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيراسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับรู้สึกดีใจนะครับที่มาพบพี่น้องอีกครั้งหนึ่งจากที่เราเจอไปเมื่อสุขที่แล้วอัลฮัมดุลิลละระยะเวลาในดุนยานี้รวดเร็วจริงๆเหมือนเราเจอกันเมื่อวานและถ้าเรามานับนั่งคำนวณดูในขณะนี้เนี่ยอีกไม่กี่เดือนจริงๆนะครับเราจะพบเจอกับเดือนรอมฎอนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราอยู่ในจุมาดุลอูลาจุมาดุลซานีหลังหรือว่าจุมาดุลอาคิรรอยับชะอ์บานรอมฎอนจุมาดุลอูลาจุมาดุลอาคิรหรือจุมาดุลซานีรอยับชะอ์บานรอมฎอนพฤษภาเนี่ยเราก็จะเริ่มถือศีลอดซะแล้วหลายๆคนยังคิดว่าเอ๊ะเราเพิ่งถือศีลอดไปเมื่อระยะเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้เองเราจะถือศีลอดอีกแล้วนะครับจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนอีกครั้งหนึ่งก็อัลฮัมดุลิลละห์ถือเป็นพระเมตตาพระกรุณาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันสูงส่งขอดุอานะครับระยะนี้เนี่ยเราบรรดาซะลาฟุศซอลิฮ์นะครับจะหมั่นเพียรในการขอดุอาอัลลอฮุมะซัลลิมนีรอมฎอนอัลลอฮุมะซัลลิมนีรอมฎอนโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงให้ฉันนั้นได้มีชีวิตหรือได้มีสุขภาพที่แข็งแรงได้พบกับเดือนรอมฎอนในปีนี้ด้วยเถิดนี่เราบรรดาซะลาฟุศซอลิฮ์จะขอดุอาหมั่นเพียรเวลาใกล้ถึงเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นเราเองก็เตรียมตัวหรือว่าใครที่ยังต้องบวชใช้อยู่นะใกล้เวลาก็รีบชดใช้ซะว่าปีที่แล้วเราขาดไปเท่าไหร่เราสามารถชดใช้ได้เราก็ชดใช้หมายถึงสตรีหรือว่าบุรุษก็แล้วแต่นะครับที่อาจจะบกพร่องในเดือนรอมฎอนในปีที่แล้วจะด้วยสาเหตุการป่วยอาการเดินทางหรือพี่น้องสตรีที่อาจจะมีประจำเดือนมีรอบเดือนให้นมบุตรที่สามารถที่จะถือศีลอดได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราพ้นเรื่องดังกล่าวอุปสรรคดังกล่าวแล้วเนี่ยก็เราชดใช้ซะนะหลายคนก็ไปออกข้าวสารบ้างไปอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยควรจะชดใช้นะครับแม้ว่าผลบุญอาจจะมีใครหลายคนพูดถึงผลบุญการถือศีลอดหรือคนบางคนบอกบางหะดีษมีหะดีษบางบทบอกว่าคนที่ขาดละศีลอดคนที่ขาดศีลอดวันหนึ่งในเดือนรอมฎอนโดยไม่มีอุปสรรคให้ถือศีลอดทั้งปีก็ไม่สามารถชดเชยในเดือนรอมฎอนได้หะดีษบทนี้เป็นหะดีษดออีฟนะครับแต่ว่าเราจะขาดมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ชดใช้ซะที่เราขาดในปีที่แล้วหรือปีนู้นหลายคนอาจจะมีติดภาระนั้นแต่ปีก่อนมาละยังไม่ได้ชดเชยก็พยายามชดเชยในวันจันทร์วันพฤหัสนี่นะครับก็ถือว่าเราจะได้ผลบุญทั้งที่เราถือศีลอดปกติถือศีลอดหลักก็คือการถือศีลอดวาญิบของเราแล้วเราจะได้ผลบุญสุนัตด้วยก็คือการถือศีลอดในวันจันทร์วันพฤหัสนะครับก็หมั่นเพียรด้วยนะครับแล้วก็พยายามตรวจสอบตัวเราเองด้วยเพราะว่าใกล้เวลาจริงๆหลายคนนะครับการถือศีลอดหรือการมาไล่ถือศีลอดที่หลังเนี่ยไม่ใช่ข้อตำหนินะครับท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านเองก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ถือศีลอดชดใช้ในเดือนชะอ์บานจนกระทั่งมีซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านถือศีลอดในเดือนชะอ์บานภาคซุนัตมากที่สุดในบางรีวายะห์บอกว่าท่านนบีถือศีลอดในเดือนชะอ์บานเนี่ยนะทั้งเดือน
ในบางรีวายะบอกว่าท่านนบีถือศีลอดเป็นจำนวนน้อยนักวิชาการบอกว่าท่านนบีเนี่ยถือศีลอดในเดือนชะอ์บานที่ในที่อนัสบินมาลิกได้รายงานและคนอื่นๆเนี่ยนะครับได้บอกว่าไม่เคยเห็นท่านนบีถือศีลอดในภาคสุนัตเดือนใดเต็มเดือนนอกจากเดือนชะอ์บานเป็นการให้กำลังใจสตรีที่กำลังถือศีลอดอยู่ว่าเขาจะได้รู้สึกไม่ว้าเหวถือศีลอดคือเหมือนกับตัวเองมีความผิดต้องถือศีลอดคนเดียวท่านนบีเองก็อยากจะมีส่วนร่วมในความดีนั้นจนเป็นเหตุให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดร่วมกับเหล่าบรรดาภรรยาของท่านแม้ว่าภรรยาของท่านอาจจะค้างการถือศีลอดในปีที่แล้วพระหญิงไอชาบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะใช้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าข้าพเจ้าจะใช้ในเดือนชะอ์บานถูกถามว่าทำไมถึงมาใช้เดือนชะอ์บานล่ะท่านหญิงไอชาบอกว่าฉันมีภารกิจต้องปฏิบัติกับท่านนบีภารกิจต้องดูแลท่านนบีต้องซักเสื้อซักผ้าอยู่ช่วยเหลือท่านนบีต้องทำงานบ้านในบ้านของท่านนบีจนกระทั่งท่านหญิงอาชาไม่สามารถที่จะบวชได้ในเดือนปกติแล้วก็ท่านนบีก็เป็นสามีด้วยก็จึงมาชดใช้กันใกล้ๆรอมฎอนก็คือเดือนชะอ์บานจึงเป็นเหตุเหมือนกับที่ผมบอกแม้ว่าจะมีชะรีอะห์อย่างอื่นที่พูดถึงความประเสริฐของเดือนชะอ์บานที่เป็นเดือนที่อยู่ระหว่างเดือนรอญับและเดือนรอมฎอนหมายถึงเดือนรอญับเป็นเดือนที่ต้องห้ามพี่น้องเข้าใจนะประเด็นพวกนี้นะได้ยินได้ฟังกันบ่อยครั้งนะครับนักวิชาการเดี๋ยวนี้พูดกันไปไกลแล้วเดือนรอญับเนี่ยเดือนที่7เนี่ยเป็นเดือนที่ต้องห้ามเป็นเดือนที่ต้องห้ามหมายถึงเดือนที่เหล่าบรรดายาฮิลิยะในยุคแรกเนี่ยเขาจะมองว่าเดือนดังกล่าวเป็นเดือนที่เป็นเดือนของอัลลอฮ์จะรบปราฆ่าฟันพอประกาศเข้าสู่เดือนรอญับวันที่1เดือนรอญับเนี่ยจะต้องอะไรเขาเรียกว่าเรียบอาวุธหรือว่าปลดอาวุธลงแม้ว่าจะชนะกันอยู่แล้วนะในเผ่าหนึ่งชื่อว่าเผ่ามูดอรมูดอรนี่คือเผ่าในเผ่าอาหรับในยุคยาฮิลิยะนะครับชื่อเผ่ามูดอรเผ่ามูดอรนี่เป็นเผ่าที่เคร่งครัดที่สุดในเดือนรอญับเผ่าอื่นอาจจะแอบไปรบกันอาจจะไปแบบว่าทำศัตรูกันหรืออาจจะไปรังแกกันแต่เผ่าเนี้ยชื่อว่าเผ่ามูดอรเนี่ยจะเป็นเผ่าที่ให้เกียรติเดือนรอญับมากที่สุดจนกระทั่งท่านนบีใช้คำว่าวะรอจับุลมุดอรเผ่าเดือนรอญับเป็นเดือนของเผ่ามุดอรและเป็นเดือนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการถือศีลอดในเดือนรอญับในเดือนที่ต้องห้ามผลบุญเยอะกว่าเดือนอื่นๆนะผลบุญเยอะกว่าเดือนอื่นๆท่านนบีถูกถามว่าการถือศีลอดในเดือนใดผลบุญเยอะที่สุดท่านนบีบอกว่าถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอันนี้เยอะที่สุดมากที่สุดแล้วหลังจากเดือนรอมฎอนล่ะท่านนบีบอกว่าซียามุชะฮ์รุลลอฮินฮารอมการถือศีลอดในเดือนฮารามทั้งหลายนั่นก็คือ3เดือนเข้าต่อเนื่องกันก็คือเดือนซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์แล้วก็มุฮัรอม3เดือนเข้าต่อกันนะก็คือเดือนที่11เดือนที่12และเดือนที่1 3เดือนเข้าต่อกันเป็นอัชฮุรุนฮุรุมเดือนแห่งการต้องห้ามต้องห้ามในที่นี้ไม่ได้หมายความว่านี่ที่บางบอกเมื่อสักครู่คนหลายคนเข้าใจว่าต้องห้ามแปลว่าห้ามแต่งงานห้ามปลูกบ้านห้ามแต่งลูกสาวห้ามรับลูกเขยห้ามอะไรล่ะห้ามซื้อรถห้ามอะไรล่ะห้ามอะไรทั้งหลายเนี่ยห้ามทำในเดือนต้องห้ามแล้วมันเป็นคำว่าต้องห้ามจริงๆแต่คำว่าต้องห้ามในที่นี้ว่าในที่นี้คือเป็นเดือนฮารามที่อัลลอฮ์ห้ามรบราฆ่าฟันในอายะห์อัลกุรอานบอกว่าฟะลาตูซอลิมูนฟีฮินอัมฟุสกุมท่านทั้งหลายอย่าได้รบราฆ่าฟันกันในเดือนดังกล่าวอย่าได้อธรรมกันต่อสู้กันในเดือนดังกล่าวนี่อันนี้พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะ3เดือนเข้าต่อกันและดังกล่าวนี้เป็นฮิกมะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หมายถึงว่าเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ให้ความปลอดภัยกับเหล่าบรรดาฮุจญะฮ์ฮุจญะฮ์เนี่ยจะเริ่มเดินทางเมื่อไหร่บางคนก็ไปอะไรอ่ะไปทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนต้นรอมฎอนกลางรอมฎอนปลายรอมฎอนกลับมาบ้านมาตุภูมิตั้งใจปีนี้จะไปฮัจญ์จะไปตอนไหนอ่ะเดี๋ยวบวชชะวาลก่อนชะวาลอีก6วันบวชชะวาลเสร็จอินชาอัลลอฮ์เดือนซุลกอดะห์เริ่มเดินทางเห็นมั้ยบ้านเรานี่พอปลายชะวาลนี่เป็นยังไงเริ่มละแซ่แรกไปละแซ่ที่2เดินทางละเริ่มตั้งแต่เดือนซุลกอดะห์
ซุลกอดะหรือบางคนเนี่ยกลางชาวานนี่ไปแล้วบางแซนนี่ไปละตามคิวที่เขาจัดกันไว้อะนะเปิดวีซ่าฮัจญ์แล้วเห็นไหมครับนะอัลลอฮ์จึงคุ้มครอง3เดือนต่อเนื่องกันเพื่อให้ความสะดวกสบายกับเหล่าบรรดาฮุจญะฮ์เพราะเหล่าบรรดาฮุจญะฮ์ในอดีตเนี่ยไม่มีเดือนอัชฮุรุลฮุรุมนี่เป็นยังไงถูกปล้นสะดมกลางคันเตรียมเงินเตรียมทองจะไปใช้ในการเตรียมฮัจญ์ในการเดินทางปรากฏว่าถูกปล้นระหว่างทางเพราะอะไรอ่ะเพราะระหว่างทางมีแต่โจรทั้งนั้นเลยเขาไม่รู้อ่ะว่ามันเป็นเรื่องฮารามเป็นเรื่องไม่ดีคือคนสมัยก่อนเขาอยู่ห่างไกลความจริงอ่ะเขาก็ปล้นคนฮุจญะฮ์ที่มาทำฮัจญ์นี่แหละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้3เดือนนี้เป็นเดือนต้องห้ามเป็นเดือนที่ฮารามที่ทุกคนจะต้องปลดอาวุธทำแต่ความดีไม่รบราฆ่าฟันไม่อาธรรมไม่ข่มเหงกันไม่รังแกกันไม่ทำอะไรกับเหล่าบรรดาฮุจญะฮ์ที่เป็นแขกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาภาษาอาหรับใช้คำว่าดุยูฟุรเราะห์มานเหล่าบรรดาแขกของอัลลอฮ์เห็นไหมเราไปทำฮัจญ์กับกษัตริย์นี่เขาเขียนข้างรถติดเลยนะดูยูฟุรรอห์มานแปลว่าอะไรดูยูฟด้อยฟุนแปลว่าแขกดูยูฟแขกหลายๆคนอัลรอห์มานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลผู้ทรงเมตตาใช้แค่โครงการนี้มาตลอดเลยนะของซาอุดีอาระเบียเนี่ยโครงการคนไปทำฮัจญ์ในสถานทูตซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาใช้คำว่าดูยูฟุรรอห์มานแขกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มตั้งแต่อัลลอฮ์ก็คุ้มครองด้วยเวลาก่อนคุ้มครองอย่างไรล่ะเดือนฮารามซุลกอดะเขาจะเดินทางไปทำฮัจญ์กันซุลฮิจญะห์นี่เดือนฮัจญ์อยู่แล้วแล้วก็เดือนมุฮัรรอมเขาจะเดินทางกลับบ้านไอ้แกไปปล้นสะดมเขาไปเอาของเอาข้าวที่เขาซื้อมาจะไปแจกคนนั้นแจกคนนี้อินทผาลัมเนี่ยไปข่มเหงเขาไม่ได้อัลลอฮ์ก็คุ้มครอง3เดือนเพื่อให้เรานั้นทั้งไปและกลับเหมือนกับที่ท่องกันนะโดยไม่เดือดร้อนนี่คือพระเมตตาพระกรุณาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้มีเดือนฮารามเดือนที่ต้องห้ามแต่สามารถแต่งงานได้นะสามารถปลูกบ้านได้สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างตามความสะดวกของเราไม่ได้มีความหมายว่าเดือนนี้ต้องห้ามทำอะไรหรือบางคนไปเชื่อว่าเดือนซอฟัรซอฟัรนี่จนกระทั่งมีแบบอย่างบ้านเราทำอะไรอ่ะอาบน้ำตะเนาะบะลอซอฟัรหรือว่าอาบน้ำซอฟัรแถวอยุธยาเมื่อก่อนมีเยอะอาบน้ำซอฟัรเอาเทียนหยดนี่นะไม่รู้แถวนี้มีป่ะนะใหญ่ๆนี่เป็นกะละมังเป็นโคมเป็นกระทะเขาเรียกไม่ใช่กระทะสิเป็นขันทองเหลืองนี่นะทำไงอ่ะเอาเทียนวนมีดออตะเนาะบะลอนี่อ่านยาซีนอ่านอะไรอีกล่ะยาซีน3จบอ่านกุนฮัวลอ3จบกุนอะไรตะกุนอะไรนี่อ่านแล้วก็ไปตะเนาะบะลอได้7,000 บะลอ 700,000 บะลออะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่จะอนุมานกันไปอะนะเชื่ออะไรเชื่อเรื่องรางร้ายของเดือนซอฟัรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตียะรอไม่มีรางดีรางร้ายไม่มีโชคดีโชคร้ายวะลาซอฟาระและไม่มีรางร้ายหรือว่าเรื่องร้ายๆในเดือนซอฟัรเห็นเราดูละครบางบทมึงนี่ไม่น่าเกิดมาเลยตัวซวยจริงๆเกิดมามีแต่ทำลายครอบครัวเห็นไหมบางคนมีสร้างอนุมานเกิดแบบนี้นะสร้างความเชื่อสร้างอะไรตาอะไรความรู้สึกของตัวเองท่านนบีบอกว่าอะไรท่านนบีบอกว่าไม่มีซอฟาร์ไม่มีเดือนซอฟัตใดๆไม่ได้หมายความว่าเดือนซอฟัตเป็นเดือนโชคร้ายเดินทางไม่ได้แต่งงานไม่ได้ปลูกบ้านไม่ได้ไปทำธุรกรรมทางการเงินไม่ได้ไปทำสัญญาไม่ได้ผูกสัญญาแก้สัญญาไม่ได้เพราะอะไรเดือนซอฟัตไม่มีท่านนบีบอกไม่มีจะเป็นจะอะไรร้ายดีนั้นมาจากอัลเลาะห์ทั้งสิ้นท่องกันมานะพวกเรานี่แปลกนะสอนอะกีดะห์เนี่ยที่ถูกต้องก่อนนะแต่ว่าค่อยสอนอะกีดะห์เพี้ยนทีหลังแปลกมากทำไมอ่ะตอนอ่านในฟัรดูอีนน่ะต้องอีมานว่าอะไรนะไม่ว่าจะดีและร้ายนั้นมาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นแต่หน้าต่อไปเปิดเดือนที่เป็นเดือนร้ายเดือนซอฟัตอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้สอนบทเรียนที่แล้วยังบอกว่าทั้งดีและร้ายมาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นเลยแล้วทำไมมีเดือนซอฟัตมาเพิ่มอีกล่ะเห็นไหมสอนถูกก่อนนะแล้วสอนผิดให้เราทีหลังคนยังเชื่อนะท่องเนี่ยถูกนะเหมือนกับท่องซีฟัตของอัลลอฮ์นะซีฟัตวาญิบต้องมี20ประการนู่นนี่นั่นแต่ว่าเอาจริงๆไม่ได้มีอะไรอะ
ม่ได้สอนอะไรเช่นเวลาจะหานี่ซีฟัตวายิบต่ออัลลอฮ์มี20ประการอัลลอฮ์อันวูจูดูอัลลอฮ์ทรงมีอันกีดามูอัลลอฮ์ทรงดั้งเดิมอะไรต่ออะไรนี่นะแต่หลังจากนั้นล่ะพอถึงเวลาจริงนู่นไปวนอยู่รอบโต๊ะตะเกียนู่นไปวนอยู่รอบโต๊ะยอที่ไหนก็ไม่รู้หนึ่งมะกอมที่ไหนก็ไม่รู้แสดงว่าไอเราที่เราท่องนี่นะไม่ได้เกิดมรรคเกิดผลให้ความเข้าใจเกิดขึ้นในการปฏิบัติเลยเหมือนกับเราท่องเรื่องกอดอกอดัตของอัลลอฮ์นี่แหละมันไม่เกิดมรรคเกิดผลในการปฏิบัติในเรื่องอิบาดะห์ของเราเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงปลูกฝังเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องหลักเลยไม่ใช่บางคนบอกว่านบีใช้เวลา13ปีในเดือนในมักกะเพื่อเป็นการปลูกฝังอากีดะห์ที่ถูกต้องไม่ใช่นบีเนี่ยใช้ชีวิตทั้งชีวิตของท่านในการปลูกฝังอากีดะห์ที่ถูกต้องอากีดะห์ที่ถูกต้องเนี่ยนบีใช้ชีวิตทั้งชีวิตนะ23ปีของท่านเนี่ยปลูกอยู่คำเดียวนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ทำอยู่2อย่างให้เป็นจริงที่สุดไม่รู้นะใครจะจริงได้จริงไม่ได้นี่นะก็จะต้องเอา2คำนี้ให้จริงที่สุดในชีวิตของเขานี่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เพราะฉะนั้นอะลัยกุมุสสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่จึงได้บอกว่าไม่มีรางร้ายไม่มีเดือนซอฟัตไม่มีการอาบน้ำซอฟัตไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะเราอยู่ต่อไปนี่เห็นไหมเรา3เดือนต่อกันแล้วเดือนอัชชุรุลฮุรุมต่อจากนั้นล่ะมีแยกเป็นเดือนเรียกว่าเดือนรอญับเป็นเดือนที่7ในปฏิทินอิสลามนะเป็นเดือนอัชชุรุลฮุรุมเราตอนนี้อยู่ญะมาดุนอูลาญุมาดุษานีหรือญุมาดุลอาคิรญุมาดุลอุคราก็แล้วแต่ที่เราจะว่ากันไปแต่เดือนเดียวกันนะหลังจากนั้นล่ะรอญะบุนรอญับเดือนรอญับนะบางคนตั้งชื่อลูกว่ารอญับมีเหมือนกันไม่รู้เกิดเดือนรอญับหรือเปล่านะระยับหรือเปล่าไม่รู้จะได้ระยับเหมือนกับคนอื่นหรือเปล่ารอญับมีอาหรับหลายคนชื่อรอญับมารักษาพยาบาลชื่ออะไรชื่อรอญับสงสัยมันเกิดเดือนรอญับไปแหละนะรอญะบุนรอญับนี่นะต่อจากนั้นล่ะชะอ์บานเดือนที่8ชะอ์บานพอชะอ์บานนี่รอมฎอนรอญับนี่เป็นเดือนที่ต้องห้ามรอมฎอนนี่เป็นเดือนที่สิ้นอดใหญ่ชะอ์บานเป็นเดือนที่ถูกหลงลืมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเดือนชะอ์บานนี่เป็นเดือนที่คนเค้าลืมกันเพราะเค้าเนี่ยจริงจังหนักแน่นกับเดือนของอัลเลาะห์คือเดือนรอญับเดือนที่7แล้วก็หนักแน่นที่สุดในเดือนที่9คือเดือนรอมฎอนเดือนรอญับก็เลยเหมือนกับเดือนตรงกลางพอดีที่คนเขาไม่ค่อยเอาใจใส่เท่าไหร่นบีบอกคนเขาไม่ค่อยเอาใจใส่เนี่ยนะฉันเอาใจใส่เอาใจใส่ด้วยการถือศีลอดท่านนบีบอกว่าฮาซัชชะฮรุยักฟูลุกะซีรุนมินันนาสคนส่วนมากทั้งหลายเขาลืมกันและการทำอามันอิบาดะห์ในห่วงเวลาที่คนลืมนี่ผลบุญเยอะที่สุดนะพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครนี่นะทำอิบาดะห์ได้ในวันที่ฟิตนะห์สูงมากนะในวันที่ฟิตนะห์ใหญ่โตเขาจะเลือกตั้งตอนนี้นะเขามีคนรักการเลือกตั้งคนเชื่อตามรัฐบาลเมื่อไหร่ก็ได้จะเลือกตั้งไม่เลือกตั้งจะลากตั้งยังไงก็ได้คนที่ทนไม่ได้ประชาธิปไตยฉันต้องมาก่อนต้องเลือกตั้งอะไรประมาณนี้นะเขากำลังขมุกขมัวเขากำลังจะสู้รบกันเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อเขียวเสื้อส้มเสื้ออะไรนี่นะเรายังมีความรู้สึกว่าเราจะต้องรักอามันอิบาดะห์นี่นะผลบุญช่วงนั้นเยอะกว่าช่วงอื่นเพราะคนเขาเราไปกี่บ้านไปกี่บ้าน10บ้านมาดูบ้านนี้ดูเสื้อแดงบ้านนี้ดูเสื้อเหลืองบ้านนู้นดูเสื้อส้มบ้านนั้นดูเสื้อเขียวอยู่ฝั่งทหารอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมคนเขากำลังวุ่นกันขมุกขมัวกันกับเรื่องของการบ้านการเมืองตกลงจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งตกลงแกจะเอายังไงชีวิตฉันนี่ทำไมเลือกตั้งในชีวิตฉันจะพังนะไม่รู้ประชาธิปไตยนะเดี๋ยวได้เรื่องใช่ไหมจะพังจะอะไรกันนะประมาณนั้นปรากฏว่าอะไรอ่ะปรากฏว่าเรานี่มุสลิมนี่นะยังขมักขม้นในการทำอามันอิบาดะห์นี่นะผลบุญเยอะที่สุดเลยท่านนบีบอกว่ากะฮิจรอตุนอีไลยะผลบุญเท่ากับฮิจรอพร้อมนบีผลบุญเท่ากับฮิจรอร่วมกับนบีกับอบูบักรแหละ
พราะว่าคนส่วนมากเขาไม่ได้ทำอะไรอัลลอฮ์ก็หลอดูสิใครมันจะนึกถึงอัลลอฮ์บ้างคนช่วงนั้นมีไหมคนเขากำลังเยลเยลเยลกันนะคนเขากำลังเห่อการเมืองกันนะนายกก็ต้องรูปหล่อนะนายกต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนี้นะต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งนะต้องสามารถติดต่อสื่อสารคมนาคมยวดยางอะไรกับใครเขาได้นะฮะเพื่อนคนสวัสดีกันทั้งไม่รู้จะสวัสดีอะไรอะนะแต่พอได้ไปแล้วไม่เห็นสวัสดีใครเลยก็ว่าไปว่าไปนะเราอยู่ในประเทศก็ไปใช้สิทธิ์ของเราใช้สิทธิ์ที่เราใช้ได้นะก็เป็นพลเมืองคนหนึ่งนะเดี๋ยวหาว่าเราเป็นปรปักษ์กับประชาธิปไตยช่วงนี้ไม่ได้นะเป็นช่วงคนรักประชาธิปไตยเราต้องรักอัลลอฮ์แล้วก็รักรอซูลนะต้องนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงรอซูลมีวันนี้ได้นี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยพี่น้องมีวันนี้ได้นี่เพราะว่าเราอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับรอซูลอยู่กับหลักการศาสนาที่สอนให้เราเป็นคนดีได้มีไหมหลังจากคนที่เป็นประชาธิปไตยหรือมีไหมคนที่เคยมานั่งเก้าอี้นายกแล้วมันเคยไปเป็นนายกไม่มีอะนะนะว่าไปท่านนบีเนี่ยชีวิตของท่านทั้งชีวิตเนี่ยก็คือการขัดเกลาอะกีดะห์หลักความเชื่อดั้งเดิมในทุกรูปแบบที่ท่านนบีนั้นได้กระทำมิได้รูปแบบเดียวนะวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานี่ก็คือค้านกับเหล่าบรรดากุฟฟาร์มุชริกีนที่อยู่ที่แม้ว่าจะเป็นญาติโกโหติกาของท่านวันที่เหล่าบรรดามุชริกีนทั้งหลายอดรนทนไม่ได้ในการทำงานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งต้องไปพึ่งพาลุงของท่านนบีคืออบูตอเลบเนี่ยบอกว่ามุฮัมมัดเนี่ยจะเอาอะไรอยากจะได้อะไรอยากจะได้ผู้หญิงที่สวยที่สุดในคาบสมุทรอาหรับไหมหรืออยากจะเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดไหมหรืออยากจะเป็นคนที่มีอำนาจบารมีที่สุดไหมในหมู่กุเรชพวกเราเนี่ยจะเอามาวางณที่มุฮัมมัดขออย่างเดียวเลิกด่าพระเจ้าของพวกเราได้แล้วเขาเข้าใจคำว่าด่านะลาตัสุบูอาอิลตอาลิฮัตนาอย่ามาด่าว่าเทพเจ้าของเราทั้งหลายเจเวตของพวกเราทั้งหลายที่เราทำทั้งหลายนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เชื่อว่ามีอัลลอฮ์หรอกนะแต่เราเนี่ยเป็นคนบาปเป็นคนที่สกปรกเป็นคนที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายเราจะหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงๆเนี่ยเรามีความรู้สึกละอายจนกระทั่งว่าบางทีเนี่ยไปตะวาฟรอบกะบะห์เนี่ยต้องแก้ผ้าตะวาฟทำไมอ่ะรู้สึกว่าเสื้อผ้ามันก็สกปรกเนื้อตัวก็สกปรกมีความละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จึงหาเทวรูปหาสิ่งที่มันเป็นสื่อเพื่อที่จะนำคำขอคำความต้องการของเราเนี่ยไปให้กับพระผู้เป็นเจ้าของเราคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่ได้หมายความนี่ลบล้างอัลเลาะห์นะต้องการให้เกียรติกับอัลเลาะห์สูงที่สุดแต่นบีสอนบอกว่าให้เรานี่นะเวลาหาอัลเลาะห์นี่นะสามารถอุดออูนีอัสตะจิบละกุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดในอัลกุรอานบอกว่าอุดออูนีท่านทั้งหลายขอกับฉันสิอัสตะจิบละกุมฉันจะตอบกับท่านเองไม่ต้องเอาสื่อสารอะไรมารบกวนเลยสามารถสื่อสารกับอัลลอฮ์ได้เราก็กลับมาพิจารณาตัวเรานบีก็สอนง่ายๆกลับมาพิจารณาตัวเราว่าไอ้ตัวเราที่มันทำกันทุกวันเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามทำให้ดูอาเราไม่ได้รับการตอบรับคำให้คำขอของเราเนี่ยมันตกไปไม่เป็นที่มองของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เป็นที่ต้องการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็กลับมาพิจารณาตัวเราเองผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกแล้วเราก็มีหน้าที่มันเพียรในการขอดุอาตรวจสอบตัวเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันเพียรมากในเรื่องนี้ทำอย่างที่สุดกุเรชเนี่ยบอกว่าจะเอาอะไรมุฮัมมัดจะเอาอะไรจะเอาผู้หญิงที่สวยที่สุดเดี๋ยวจะหามาให้เอาแบบราชินีเลยก็ได้หรือจะเอาที่มีอำนาจที่สุดหรือจะมีเงินที่สุดหรือจะมีตำแหน่งที่สุดหรือจะเป็นคนที่มีเกียรติที่สุดในเผ่ากุเรชเราก็จะทำให้มุฮัมมัดได้ขออย่างเดียวเลิกพูดเรื่องศาสนาสักทีเลิกว่าพระเจ้าของเราเน็บแนมพระเจ้าของเราสักทีเขาเข้าใจอย่างนั้นนะตอนนั้นท
านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยขอคำเดียวกุเรชถ้าหากว่ามีคำนี้ในหัวใจแล้วเราก็กุเรชจะครองเมืองแล้วก็ครองโลกกุเรชไม่เลือกนะไม่เลือกแบบนั้นไม่เลือกที่จะทำแบบนั้นแต่เลือกที่จะอะไรแต่เลือกที่จะเขาเรียกว่าเลือกที่จะทำต่อไปจะทำวาซีลาหรือว่าจะทำชิริกต่อลอต่อไปนะครับและคำนั้นล่ะกุเรชบอกว่ามุฮัมมัดขอให้มุฮัมมัดขอสัก10คำคำเดียวมันน้อยไปไอสิ่งที่พูดมานี่เยอะแยะไปหมดนะมุฮัมมัดจะเอาอะไรแล้วมุฮัมมัดมาขอคำเดียวนะโอ้โหสบายมากคำไหนอ่ะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์กุเรชให้ท่านนบีมุฮัมมัดไม่ได้ในขณะนั้นนะให้ไม่ได้ซึ่งท่านนบีสัญญาบอกว่าคำนี้จะทำให้กุเรชครองโลกเป็นคนดูแลโลกเหมือนกับอเมริกาวันนี้แหละแต่กุเรชไม่เลือกไงไม่เลือกที่ตัวเองจะเป็นผู้ปกครองโลกต้องการที่จะปกป้องทรัพย์สินสมบัติผลประโยชน์เจเวตของตัวเองไม่ปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นท่านนบีก็หมั่นเพียรในความพยายามของท่านในเรื่องของการเรียกร้องเชิญชวนละทิ้งอะกีดะห์หลักความเชื่อเก่าๆมาสู่สิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆในที่นี้คือมาสู่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งซอฮาบะห์คนนึงซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งเดินทางร่วมกับท่านนบีผ่านตำบลหนึ่งชื่อว่าซาตาอันวาตเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งใหญ่มากเป็นต้นไม้บูชากันในสมัยกุเรชเนี่ยนะเขาจะเอาอะไรเขาจะเอาต้นอาวุธของตัวเองเนี่ยนะก่อนจะออกรบเนี่ยเอามาแขวนไว้เพื่อให้เกิดบารอกะห์กับอาวุธของตัวเองก็คงพอจะขมุขมัวในบ้านเราพอได้อยู่นะผูกผ้าบายสีอะไรประมาณเนี้ยหลายๆสีเกิดบายสีอ่ะนะทำให้ต้นไม้นี่มันศักดิ์สิทธิ์ดูมันมีอะไรของขลังอลังการมันเป็นเรื่องปกติพี่น้องสถานที่เนี่ยในดุนยานี้นะไม่มนุษย์อยู่ยินอยู่สัตว์ก็อยู่ก็สิ่งมีชีวิตที่อัลลอฮ์สร้างมามี3อย่างมีมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยนะก็อยู่ตามบ้านเรือนตามช่องอะไรตาอะไรเนี่ยที่สร้างกันไว้เนี่ยจะที่ใดก็แล้วแต่ก็มนุษย์อยู่ในรูมั้ยไม่ได้อยู่ในถ้ำไหมไม่อยู่นอกจากไปติดอยู่ในถ้ำนะมนุษย์ไม่อยู่ในถ้ำยินมันก็อยู่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆมีมนุษย์ไปอาศัยอยู่ไหมต้นไม้ที่ทาซานอยู่ก็ยินมันก็ไม่อยู่ใช่ไหมถ้าไม่มีมนุษย์อยู่ยินมันก็อยู่เป็นเรื่องปกติธรรมดามันคือมรรคลูกหนึ่งของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่ามาขอลักตุนยินนาวันอินซาอิลลาลิยาบุดุนอัลลอฮฺไม่ได้สร้างยินและมนุษย์คำว่ายินแล้วก็มนุษย์เนี่ยนะนักวิชาการบอกว่านี่ดูสิอัลลอฮ์สร้างยินก่อนมนุษย์อีกนะว่ามาขอลักตุนยินนะและฉันเนี่ยอัลลอฮ์สุภาโนตาลาไม่ได้สร้างยินวันอินซาและมนุษย์มาเพื่อสิ่งอื่นใดเลยอิลลาลิยาบุดูนนอกจากให้มนุษย์แล้วก็ยินมาเคารพพักดีต่อฉันไม่มีมนุษย์อยู่ไม่มียินอยู่ในรูนั้นมีสัตว์อยู่จะเลื้อยคานไม่เลื้อยคาน4ขา8ขา16ขากิ้งกืออยู่ใส่เดือนอยู่ใช่ไหมมันมีอยู่แค่นี้พี่น้องในดุนยานี้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติเวลาคนที่เขาไม่มีหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อโครงสร้างนี้เขาก็เชื่อว่าโอ้โหต้นนี้ศักดิ์สิทธิ์สมัยก่อนยาฮิลิยะห์เนี่ยก็เชื่อว่าอาวุธของตัวเองเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการผ่านอะไรล่ะผ่านต้นไม้ต้นศักดิ์สิทธิ์ครั้งหนึ่งเดินทางร่วมกับท่านนบีบอกกับท่านนบีว่าอิจอัลลานาซาตอันวากะมาละฮุมซาตอันวายารอซูลุลลอฮ์เราเนี่ยเดินผ่านไอ้ต้นดังกล่าวนี่โอ้โหกุเรชนี่เขาเอาอะไรล่ะกลอาหรับนี่เขาเอาอาวุธนี่มาแขวนไว้ที่ต้นเนี่ยมันบารอกะห์เหลือเกินนบีเอาสักต้นนึงสิจะได้เหมือนพวกมันจะได้เหมือนกันแล้วนบีไม่มีสักต้นที่แบบศักดิ์สิทธิ์น่ะไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์ที่ดารานะคือไม่ได้สักมันมีบารอกะห์เอาสักต้นนึงนะปรากฏท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรท่านกําลังจะพูดเหมือนมูซาที่กลุ่มของท่านนบีมูซาที่กล่าวกับอะไรที่กล่าวกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามบอกว่าเอาให้ลูกวัวสักตัวนึงศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับที่เขามีลูกวัวหลายๆตัวศักดิ์สิทธิ์ไหมสิ
เราเอาตัวเดียวไม่เราเอาเยอะนี่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านกำลังขอสิ่งที่กลุ่มชนเขาพินาศเขาขอกันมาแล้วท่านนบีก็สอนอะกีดะห์ที่ถูกต้องเห็นคนอื่นเขาทำนี่นะเราทำไม่ได้ทำไมอ่ะนบีก็พยายามละลายอะกีดะห์หลักความเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์บารอกะห์ทั้งหลายเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเองเนี่ยท่านก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์นะท่านก็ไม่ได้บารอกะห์สูงส่งในทุกเรื่องนะท่านก็มีบางเรื่องแล้วก็เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์อนุมัติเช่นท่านนบีสามารถอิสรอห์แล้วก็มิรอจเป็นซุนนะหรือว่าเป็นแบบฉบับที่อยู่ในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวันคืนหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีเนี่ยเดินทางอิสรอห์ในตอนกลางคืนมิรอจขึ้นจากไบตุลมักดิสสู่ซิดรอตุลมุนตะฮาไปรับการละหมาดมานั่นก็เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนบีที่อัลลอฮ์ให้แล้วก็ไม่มีใครหลังจากนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครศักดิ์สิทธิ์เหมือนนบีแล้วนะแบบนี้หรือท่านนบีเนี่ยดื่มนมท่านนบีดื่มนมนะซอฮาบะห์เนี่ยมากระซิบบอกนบีวันนี้ผมได้นมแพะอย่างดีมาเลยแพะตัวนี้นี่ดีมากอยากจะให้นบีมาดื่มหน่อยแต่เห็นรอบนบีเนี่ย70คนนะอะฮลุสซุฟฟะห์เนี่ยกำลังจะใครมาเชิญนบีไปกินอะไรเดี๋ยวไปด้วยนบีอยากจะบอกใครนะนบีมาคนเดียวหรือจะเอาซอฮาบะห์มาสัก2คนก็พอไหวอยู่แต่ถ้าทั้งหมดนี่ไปไม่ได้นบีมูฮัมมัดก็บอกว่ามีคนจะเลี้ยงอาหารประกาศลั่นเลยซอฮาบะห์คนนั้นตกใจเลยทำยังไงดีมีนมอยู่เหยือกเดียวจะให้นบีดื่มคนเดียวนบีประกาศซะแล้ว70คนหนึ่งในนั้นมีอบูฮุไรเราะห์ด้วยอาลุซุฟฟะห์เนี่ยอบูฮุไรเราะห์ก็เดินตามท่านนบีท่านนบีก็หยิบเหยือกนมมาแล้วก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านนบียังไม่ดื่มนะท่านนบีเนี่ยให้อบูฮุไรเราะห์ดื่มก่อนดื่มเถอะไม่เป็นไรดื่มตามสบายดื่มให้อิ่มมาแหละอบูฮุไรเราะห์บอกว่าพวกเราทั้งอะห์ลุซุฟฟะห์70คนเนี่ยดื่มตั้งแต่คนที่1ยันคนที่70แล้วก็สุดท้ายคือท่านนบีดื่มเนี่ยนะอีกครั้งนึงมาเห็นนมในเหยือกเนี่ยไม่พร่องหายไปไหนเลยนี่คือบะเราะกะห์ฮิกมัตหรือว่ามุอ์จิซะห์ความอัศจรรย์ของท่านนบีที่อัลลอฮ์ให้เป็นการเฉพาะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางกุโบตกุโบตผ่านกุโบต2กุโบตปรากฏว่าอะไรได้ยินเสียงสิ่งที่ถูก2กุโบตนี้ถูกลงโทษถูกลงโทษอยู่นะถูกโหยหวนอยู่ถูกทรมานอยู่ในหลุมฝังศพท่านนบีเดินผ่านท่านนบีได้ยินเสียงอัลลอฮ์ให้ได้ยินเสียงการลงโทษท่านนบีบอกว่าอินนะฮูมาลายูอัซซะบานิวะมายูอัซซะบานฟีกะบีรินสองกุโบตนี้กำลังถูกลงโทษอยู่และสองกุโบตนี้ไม่ได้ถูกลงโทษเรื่องหนึ่งเรื่องใดนอกจากเรื่องที่เขาผิดกันทั่วไปเล็กๆน้อยๆคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรท่านนบีก็บอกกุโบตแรกที่ถูกลงโทษอันเนื่องมาจากว่าปัสสาวะไม่เรียบร้อยปัสสาวะไม่เกลี้ยงปัสสาวะไม่ปกปิดเอาร้อตัวเองท่านคนยุคก่อนเนี่ยพี่น้องจึงเห็นนะหะดีษบางบทเนี่ยท่านนบีเนี่ยนั่งเรียนศาสนาสอนซอฮาบะห์อยู่ซอฮาบะห์คนหนึ่งเดินเข้ามาในมัสยิดไปฉี่อีกมุมนึงอ่ะที่ท่านนบีสอนอยู่อ่ะเพราะคนอาหรับในยุคก่อนนี่นะในยุคแรกๆเลยนะยุคที่ท่านนบีอยู่เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าไอการปัสสาวะเนี่ยของผู้ชายนะของท่านชายทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องปกติแค่ว่าอย่ามาเห็นเอารอชั้นก็แล้วกันเป็นการใช้ได้ใกล้นิดนึงห่างไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรผู้ชายเดียวกันทั้งนั้นคนสมัยนี้ก็มีนะผ่านไปนี่ขับรถผ่านไปเฮ้ยทำได้ไงฉี่ข้างทางเรานี่ไม่ได้พวกเรานี่ไม่ทำรับไม่ได้เห็นไหมคนสมัยนี้ก็มีจะบอกว่าคนสมัยนบีไม่มีนะคนสมัยนบีนี่ซอฮาบะห์คนนี้เนี่ยเป็นอาอรอบียุนเป็นคนบะดูเป็นคนเลี้ยงแกะอยู่ในทะเลทรายวัฒนธรรมเขาอาจจะไม่เหมือนวัฒนธรรมกับนบีวัฒนธรรมคนในเมืองเพราะท่านนบีเนี่ยเป็นคนเมืองใหญ่นะท่านนบีเนี่ยที่ท่านไม่กินแย้หรือท่านไม่กินกระเทียมเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าแย้ฮารามหรือกระเทียมฮารามท่านนบีบอกฉันนี่นะเป็นคนกุเรชฉันถ้าเกิดกินกระเทียมเนี่ยฉันจะมีความรู้สึกว่ากลิ่นปากเนี่ยมันจะมีกลิ่นกระเทียมไปด้วยเดี๋ยวฉันต้องไปพูดคุยกับคนนั้นพูดคุยกับคนนี้แล้วฉันต้องไปอ่านกุรอานไปขอดุอาฉันมีความรู้สึกในตัวฉันเองว่าฉันไม่ค่อยชอบกินกระเทียมท่านนบีเองไม่กินแย้เนี่ยอันเนื่องมาจากคอลิดอิบนุวะลิดเนี่ยเป็นอาหรับทะเลทราย
หรือเป็นคนที่เป็นนักรบทะเลทรายคอลิดเนี่ยเอาแย้มาย่างท่านเรียกท่านนบีทานท่านนบีบอกผมเป็นคนมักกะเป็นคนเมืองใหญ่เป็นคนอยู่ในกรุงเทพมาให้ผมกินไอ้ตัวอะไรตาอะไรตะปุ่มตะปำเนี่ยผมไม่ค่อยอ่ะนับซูผมไม่เอาผมไม่รับไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติเหมือนกับอาหรับคนนี้อยู่ดีเดินเข้ามาเขาก็มาฉี่มุมหนึ่งในมัสยิดของท่านนบีไม่รู้มุมไหนนะไปอุมเราะห์อาจจะเนี่ยมุมไหนไม่รู้นะอาจารย์ยาฟัตช่วยหาประวัติศาสตร์มาหน่อยเผื่อจะไปละหมาดฮุกโกะมุมนั้นมั่งจริงๆไม่มีอะไรนะพี่น้องอันนี้ผมพูดเล่นความเป็นจริงก็คือว่าเขาหรือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของเขาแต่ท่านนบีเองเนี่ยท่านเป็นคนในเมืองซอฮาบะห์รายงานบอกว่าท่านนบีเนี่ยเวลาท่านถ่ายทุกนะไม่ว่าจะทุกหนักทุกเบาทุกหนักก็คืออุจจาระอาบน้ำจานาบะทุกเบาของท่านก็คือปัสสาวะนี่นะอานัสบินมาลิกหรือซอฮาบะห์ที่หยิบน้ำให้เหยือกน้ำให้บอกว่านบีเนี่ยจะเดินไกลที่สุดสุดลูกหูลูกตาเหมือนกันท่านนบีเป็นคนขี้อายท่านไม่ได้เปิดเผยเอาร้อของท่านให้ใครเห็นนะท่านเป็นคนที่รักษาบุคลิกภาพของท่านนะซอฮาบะห์คนนี้เนี่ยที่โดนลงโทษในกุบะห์กลับมาถึง2กุบะห์ที่โดนลงโทษนี่นะท่านนบีก็บอกว่า2กุบะห์นี้เขาถูกลงโทษอันเนื่องมาจากของเล็กน้อยหนึ่งในนั้นก็คืออะไรอ่ะหนึ่งในนั้นก็คือคนที่ปัสสาวะไม่เรียบร้อยปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะไม่เกลี้ยง2ปัสสาวะไม่ทำความสะอาด3ไม่ปกปิดเอาเราะห์ไม่ปกปิดเอาเราะห์บางคนก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติอันนี้ไม่ได้เรามุสลิมนี่นะต้องปกปิดเอาเราะห์นะไม่สามารถที่จะไปเปิดเผยละหมาดเอาตรงไหนก็ได้ไม่ได้ท่านนบีก็บอกคนที่2คนที่2ที่ถูกลงโทษเนี่ยไม่ได้ระบุผู้ชายผู้หญิงนะนั่นก็คือเรื่องของการนินทานินทาใส่ร้ายว่าร้ายนินทากาเลเหมือนเทแกบเนี่ยนินทาไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆเรื่องของชาวบ้านเนี่ยเป็นงานของเราเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของใครอะไรประมาณเนี้ยแล้วไม่ใช่เรื่องของฉันด้วยพิจารณาแต่เรื่องคนอื่นไม่เคยพิจารณาเรื่องตัวเองและนินทาว่าร้ายด้วยนะไม่ใช่นินทาเฉยๆนะบางคนอิจฉาเฉยๆเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไรเพราะอิจฉาริษยาเนี่ยอยากจะให้มันพี่หน้าอยากจะให้มันหายไปอย่ามีดีเหมือนกูอันนี้เรียกว่าอิจฉาแล้วก็ริษยาแต่อิจฉาปกติมาชาอัลลอฮ์อาจารย์ยาฟัตมาพูดรู้สึกอันยังไปฟังบรรยายมาชาอัลลอฮ์อยากจะมีความรู้เยอะๆอันนี้อิจฉาแบบปกติอิจฉาอยากจะมีความรู้อิจฉาอยากจะมีเงินทองมาชาอัลลอฮ์คนนี้มีเงินเยอะคนนี้มีลูกหลานเยอะคนนี้มีความสะดวกมากอัลฮัมดุลิลละห์อิจฉาปกติอยากจะมีเหมือนเขาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะพออิจฉาที่เป็นบาปก็คืออิจฉาแล้วก็ริษยามันจะต้องบวกกันไปด้วยนะเราบอกอิจฉาอุ้ยชอบอิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้เฉยๆยังไม่ค่อยเท่าไหร่บางอิจฉาก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เหมือนกับเรื่องความรักนะท่านนบีเคยถูกถามว่ารักใครเยอะที่สุดในภรรยาเนี่ยท่านนบีบอกรักไอชาเยอะสุดความรักมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะแบบว่าให้เท่ากันได้มีภรรยาหลายคนหรือมีลูกทุกคนเนี่ยรักลูกคนไหนมากที่สุดบางคนตอบแบบกันเสียกันหน้าตัวเองนะรักเท่ากันคืออะไรรักเท่ากันเนี่ยมันเป็นการโกหกตัวเราเองแต่ก็ได้นะจะพูดก็ไม่เป็นไรอย่ากลัวลูกจะเสียใจกลัวอะไรประมาณนี้แต่จริงๆเนี่ยความยุติธรรมต่างหากที่ต้องให้เท่ากันความรักเนี่ยอาจจะรักมุฮัมมัดมากกว่าอับดุลลอฮ์เพราะมุฮัมมัดเนี่ยปฏิบัติดีกับพ่อแม่ก็มีความปกติรักมากกว่าเมื่อก่อนเขาจะบอกว่ามุฮัมมัดนี่ควรจะชื่ออะไรไอ้หวังนะเรียกใช้สอยง่ายชื่อไอ้หวังอะไรก็ไอ้หวังไว้ก่อนนะคนบ้านเรานี่เป็นอย่างนั้นจะเอาใครล่ะต้องมีสักคนแหละไอ้หวังเนี่ยนะคือหวังพึ่งได้อะนะเรียกใช้ง่ายไอ้หวังไปไหนไอ้หวังคือมันเรียกชื่อมันนะมันช้ามันต้องเรียกไอ้หวังเรียกง่ายดิใช้สอยง่ายคนโบราณนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยรักมากที่สุดนะดีที่สุดอันนี้เป็นเรื่องปกตินะของมนุษย์เรามีท่านนบีเองเนี่ยท่านไม่ได้คือท่านมีความรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาซอฮาบะห์เนี่ยเป็นหลายๆหมื่นคนท่านนบีถูกถามว่ารักใครเยอะสุดอบูบักรักอบูบักเยอะสุด
ก็มันเป็นเหตุเป็นผลของเขาอ่ะแต่ว่าเวลาฟังศาสนาสอนอบูบักคนเดียวไหมไม่ซอฮาบะห์ที่ว่างมาฟังศาสนาด้วยกันนี่ต่างหากที่เราเรียกว่าความยุติธรรมเรามีลูกหลายคนรักเอาใครมากที่สุดไร้หวังเยอะสุดแต่เวลาให้ของให้เท่าๆกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นผู้ชายคนหนึ่งมีลูกหลายคนมีลูกหลายคนเวลารักนี่จะหอมลูกนี่หยิบแต่ไอคนเนี้ยเรามาหอมท่านนบีก็เห็นหลายครั้งลูกคนอื่นก็มองโอ้ยนี่มันหยิบเอาแต่คนนี้มาหอมเอาแต่คนเล็กมาหอมเอาแต่ผู้หญิงมาหอมผู้ชายนี่ไม่ค่อยสนใจเลยไปจะไปไหนก็ไปท่านนบีบอกว่าเนี่ยมันพอมันทำไปเรื่อยๆแล้วมันกลายเป็นความอะไรความอึดอัดของลูกคนอื่นท่านนบีบอกว่าอิอะดีลูบัยนะเอาลาดิกุมเวลาเราจะให้ความยุติธรรมเนี่ยนะจะให้อะไรกับใครสักอย่างนะที่มันเป็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนนะให้ความยุติธรรมด้วยอิอะดีลูบัยนะเอาลาดิกุมเพราะฉะนั้นความรักนี่เป็นเรื่องปกติอาจจะมากกว่าน้อยกว่าถ้ามีเหตุมีผลก็ว่ากันไปแต่ถ้าไม่ได้มีอะไรจะให้เท่าๆกันแต่อาจจะเอ็นดูคนนี้มากที่สุดรักมากที่สุดเรียกใช้สอยง่ายอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นเขาได้ผลบุญเยอะสุดนะท่านนบีเองเนี่ยเหมือนกับที่ผมบอกท่านนบีเองก็พยายามปลูกฝังอะกีดะห์หลักความเชื่อสิ่งความเชื่อในอดีตตลอดชีวิตไขของท่านและในขณะที่ท่านอยู่ในเมืองมักกะก็หลายๆเรื่องเหมือนกับที่ผมบอกในครั้งหนึ่งที่ท่านนบีเดินทางร่วมกับซอฮาบะห์ต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็อยากได้บ้างให้นบีทำบ้างท่านนบีบอกว่าท่านจะปฏิบัติตามกลุ่มชนที่เขาได้พินาศมาแล้วกันนั้นหรือเหมือนกับกลุ่มชนของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามที่ขอกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามว่าเขาเนี่ยมีรูปเทพเจ้าที่เป็นลูกวัวเนี่ยตั้งหลายตัวเราขอตัวเดียวพอไม่เอาเยอะท่านนบีมูซาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงโทษกลุ่มชนของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามที่ขอเรื่องพวกนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาท่านจะทำอะไรท่านจะมีหลักความเชื่อโดยหลักความเชื่อที่ถูกต้องนะท่านจะกันไว้ก่อนครั้งหนึ่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์คนหนึ่งถามท่านนบีบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยตอนยาฮิลียะเนี่ยเคยนะซัรไว้นะซัรแปลว่าบนไว้บนกับอัลลอฮ์ไว้บนนี่บนถูกนะต้องบนกับอัลลอฮ์นะไปบนกับชาวบ้านนี่ไม่ได้นะไปบนกับต้นนั้นต้นนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ต้องบนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนไว้บนว่ายังไงอ่ะถ้าสำเร็จเรื่องนี้แล้วจะเชือดวัวให้ที่นี่เชือดแพะให้ที่นี่ก็คือตำบลหนึ่งที่เป็นสถานที่หนึ่งที่เขาเชือดกันในยุคยาฮิลียะคนในยุคนั้นเนี่ยเขาเชือดก็ต้องเชือดที่นี่เป็นที่เชือดพลีแห่งเทพเจ้าคนยาฮิลียะเนี่ยเขาก็บนกันไว้หลังจากนั้นรับอิสลามก็ตัวเองก็นึกได้บนเนี่ยไม่ได้บนผิดนะบนกับอัลลอฮ์แต่เชือดเนี่ยไปผูกเงื่อนไขไว้ว่าจะเชือดที่นี่ตำบลนี้บัวนาอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามเลยประการแรกเขาเวลารับอิสลามปุ๊บก็นึกว่าตัวเองติดบนกับติดไม่ใช่ติดที่ติดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บนไว้ก่อนที่จะรับอิสลามถามกับท่านนบีว่าฉันจะต้องเชือดไหมแล้วต้องเชือดตามสถานที่ดังกล่าวไหมท่านนบีถามคำแรกฮันกานะอาญาดุนมินอาญาดีฮิมสถานที่ดังกล่าวเคยเป็นที่เฉลิมฉลองที่พลีชีพของสัตว์ในยุคก่อนๆไหมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์คนนั้นที่รับอิสลามแล้วแล้วก็ที่บนไว้ก็บอกว่าละยารอซูลุลลอฮ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับท่านนบีหรือเป็นที่เชือดพลีมาก่อนไหมซอฮาบะห์ก็บอกว่าไม่ใช่ครับท่านนบีในเมื่อไม่ใช่อัลฟูบีนัซริกะท่านจะต้องทำการบนกับอัลลอฮ์ให้สมบูรณ์ก็คือติดหนี้กับอัลลอฮ์กับใช้หนี้กับอัลลอฮ์ซะท่านนบีก็จะไต่ถามก่อนว่าเคยเป็นที่สถานที่เฉลิมฉลองวันอีดไหมเพราะว่าเวลาเชือดไปบางทีมันนึกถึงเทพเจ้าในยุคก่อนโอ้นี่นะเทพเจ้าตนนั้นเทพเจ้าตนนี้ยุคแรกเนี่ยมันยังมีอยู่ติดมันยังติดอยู่นี่ท่านนบีก็เลยสร้างความรู้สึกว่าจะไปทำในเรื่องดังกล่าวนี้ไม่ได้ในสถานที่ที่มันเต็มไปด้วยชีริกเนี่ยในยุคก่อนรับอิสลามแล้วเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ให้ทำนะอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านนบีค่อนข้างที่จะระมัดระวังนะแล้วก็ไม่อยากให้ซอฮาบะห์เนี่ยเข้าใกล้ชิดดังกล่าว
แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรท่านเนี่ยมีหน้าที่ที่บนกับอัลเลาะห์ไว้เนี่ยก็อะไรเขาเรียกว่าจะบอกว่าแก้บนน่ะนะก็ประมาณนั้นก็ได้ก็คือบนกับอัลเลาะห์ก็เชือดกับอัลเลาะห์ซะหมายถึงว่าเชือดพลีเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะนะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีเองก็เหมือนกับที่ผมบอกว่าพยายามละทิ้งอะกีดะห์หลักความเชื่อสั่งสอนอะกีดะห์ที่ถูกต้องสั่งสอนหลักความเชื่อสั่งสอนสิ่งที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์มายึดถือในสิ่งที่ถูกต้องมายึดถือในสิ่งที่มาจากสิ่งที่เป็นฟิตเราะห์หรือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์นี่ก่อนเกิดมานี่มีฟิตเราะห์ก็คือฟิตเราะตุลอิสลามฟิตเราะห์ที่เชื่อเรื่องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราทุกคนสัญญากับอัลลอฮ์นะว่าจะมาอยู่ในดุนยานี้ด้วยกับการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ดังเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรกุลลุมาลูดินยูลาดูอาลาฟิตรอติฮีทุกๆเด็กทุกคนที่แรกเกิดนี่นะทุกคนมีฟิตรออิสลามในตัวของเขาฟาอาบาวาฮูยูฮาวิดานะฮูเอายูนัสซิรอนะฮูเอายูมัดยิซานะฮูพ่อแม่ของเขาต่างหากที่ทำให้เขาเป็นยิวที่ทำให้เขานั้นเป็นคริสต์ที่ทำให้เขานั้นเป็นพวกบูชาไฟที่เปลี่ยนฟิตรอของเขาเพราะฉะนั้นเรามีฟิตรอเดียวกันคือฟิตรอตุลอิสลามฟิตรอที่บริสุทธิ์ฟิตรอที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องว่าท่านนบีนั้นพยายามที่จะขจัดสิ่งที่อยู่ในความรู้สึกของซอฮาบะในทุกๆเรื่องที่จะไปเก็บเกี่ยวหรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักความเชื่อเดิมๆจนกระทั่งมาสู่ฟิตรอห์ของตัวเองก็คือฟิตรอตุลอิสลามนะเรื่องที่ผมอยากจะพูดคุยกับพี่น้องเช่นกันนะครับให้เรานั้นกลับมายึดถือในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกิตาบุลลอฮ์ก็คือพระดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเรียกว่าอัลกุรอานก็คือพระดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นมุอ์จิซาตุนคอลิดะเป็นมุอ์จิซาตที่ผมพูดเมื่อสักครู่เช่นท่านนบีเนี่ยนะสามารถรับรู้การลงโทษใน2กุบฏได้เป็นมุอ์จิซาตของท่านนบีเสียชีวิตซอฮาบะห์จำนวนแสนก็ไม่มีใครมีมุอ์จิซาตนี้นอกจากจะเป็นบุคคลเฉพาะจะเป็นบุคคลที่เฉพาะเช่นอบูบักอุมัรอุสมานอาลีอุมัรก็จะมีครั้งหนึ่งที่เราได้ส่งกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มอะไรอ่ะส่งกองทัพออกไปต่อสู้กับกลุ่มศัตรูอิสลามเมื่อกองทัพเนี่ยเผชิญหน้ากันมีความรู้สึกว่าหวั่นเกรงหรือมีความรู้สึกหวาดกลัวตกลงจะลุยดีหรือจะพักไว้ก่อนหรือทำอย่างไรดีกองทัพเนี่ยได้ยินเสียงของอุมัรซึ่งอุมัรเนี่ยขึ้นอยู่ที่มิมบัตที่มะดีนะห์โดยที่ท่านอุมัรเนี่ยอิบนุคอตอบบอกว่าบอกกับกองทัพ บอกว่าให้เดินหน้าต่อไปก็คือสู้ต่อไปกับกองทัพดังกล่าวเผชิญหน้ากับกองทัพดังกล่าวอย่าได้ท้อถอยอย่าได้กลัวนี่เป็นการให้กำลังใจในขณะที่อุมัรนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่มะดีนะห์ซึ่งห่างจากกองทัพดังกล่าวเป็นร้อยๆกิโลแต่กองทัพเนี่ยกลับได้ยินเสียงของอุมัรอิบนุคอตอบอันนี้ก็เป็นภาคบุคคลเฉพาะเหมือนกับท่านนบีเองอ่ะท่านนบีผ่านกุบ2กุบฏกำลังถูกลงโทษท่านนบีเนี่ยสามารถให้น้ำนมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาได้ท่านนบีเดินทางครั้งหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าร่วมกับอบูบักปรากฏว่าไปขอดื่มนมจากเผ่าหนึ่งที่เขาเนี่ยอยู่กลางทะเลทรายเขาบอกกับท่านนบีบอกว่าฉันน่ะมีอูฐตัวหนึ่งหรือว่ามีวัวตัวหนึ่งซึ่งมันไม่มีนมเลยมันนมแห้งมาตลอดท่านนบีเนี่ยใช้มือเนี่ยลูบไปที่เต้าของมันเนี่ยนะปรากฏว่าอะไรมันมีนมตลอดปีอันนี้ก็เป็นมุอ์จิซาตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านนบีเสียชีวิตเรื่องดังกล่าวก็จบที่ตัวของท่านนบีแต่มีมุอ์จิซาตหนึ่งมีความอัศจรรย์หนึ่งที่อยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์คืออัลกุรอานคู่กับอัลกุรอานคือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเชื่อได้ว่า2มุอ์จิซาตดังกล่าวนั้นอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะคุยเรื่องที่มันเป็นเรื่องลักษณะแบบนี้คุยมาตั้งนานนะแต่เป็นเรื่องของมันนะคุยเป็นเรื่องที่อยากจะให้พี่น้องมีส่วนร่วมด้วยนะครับ
ก็คือใครที่มีอะไรที่เราจะเพิ่มเติมจะพูดคุยเรื่องราวของซุนนะของท่านนบีหรือจะเป็นความเชื่อในอดีตที่ผ่านมาเหมือนกับบ้านเรานี่หลายๆเรื่องนี่นะเราก็มีความเชื่อหลากหลายหรือมีความเชื่อที่งมงายบ้างหรือมีเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างเราก็พยายามขจัดออกจากตัวของเราขจัดออกจากความเชื่อของเรามาสู่ความเชื่อที่ถูกต้องคือความเชื่อที่มาจากอัลกุรอานและอันฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะหะดีษบทหนึ่งพี่น้องที่มันจะเป็นหะดีษที่คู่กันอิสลามนี่ต้องคู่กันนะสองหะดีษบทนี้จะมีหะดีษบทหนึ่งบทใดนั้นอิสลามเราในตัวเราจะไม่สมบูรณ์การปฏิบัติความเชื่อของเราจะไม่สมบูรณ์ท่านนบีพูดหะดีษบทแรกซึ่งเป็นเขาเรียกว่าในภาษาอาหรับบอกว่าเป็นอามาลุนกุลูบเป็นอะไรเป็นงานที่อยู่ในหัวใจประทับอยู่ในหัวใจอามาลุนกุลูบเป็นงานของหัวใจคืออะไรอ่ะท่านนบีก็หยิบยกหะดีษบทหนึ่งซึ่งเป็นหะดีษที่โด่งดังมากผมพูดครั้งที่แล้วก็พูดหะดีษบทนี้นะเพื่อให้เรานั้นได้รู้ว่าอิสลามนี่นะเราจะได้รับการตอบรับหรือไม่ได้รับการตอบรับต้องขึ้นอยู่กับสองหะดีษบทนี้อนุมานเฉยๆหรือประเมินเฉยๆมโนไปเฉยๆไม่ได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหะดีษบทแรกเป็นหะดีษที่ยิ่งใหญ่อีกหะดีษนึงเป็นหะดีษบทแรกของเหล่าบรรดาหนังสือทั้งหลายในดุนยานี้ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งซอฮีฮ์บุคอรีที่ถือเป็นหนังสือที่เล่มใหญ่ที่สุดเป็นเล่มที่เชื่อถือมากที่สุดอุลามารับรองมากที่สุดว่าทั้งหมดเนี่ยประมาณ 4,000 กว่าหะดีษเนี่ยเป็นหะดีษซอฮีฮ์หนึ่งในหะดีษบทแรกนี่นะซึ่งอิหม่ามบุคอรีนี่นะท่านเริ่มต้นนะในหนังสือซอฮีห์บุคอรีเนี่ยกิตาบุลวะฮีบทที่ว่าด้วยเรื่องของการลงวะฮีบทที่ว่าด้วยเรื่องของการลงวะฮีต้องคุยเรื่องอะไรเนี่ยอ๋อต้องไปเอาหะดีษที่เกี่ยวกับวะฮีลงใช่ไหมการได้รับการแต่งตั้งนบีอยู่ในถ้ำฮิเราะต้องหะดีษบทนี้เป็นหะดีษบทแรกกับว่าอิหม่ามบุคอรีใช้หะดีษบทนี้เป็นบทแรกอันอุมารบนัลคอตตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุรายงานจากใครอุมัรอิบนุคอตตอบซะมีอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนามัลอามาลุบินนียาตว่าอินนามาลิกุลลิมริอินมานาวาฟะมังกานะฮิจรอตุฮูอิลลอฮิวะรอซูลิฟะฮิจรอตุฮูอิลลอฮิวะรอซูลิวะมังกานะฮิจรอตุฮูลิดุนยายูซีบูฮาอวิมราอะตินยะตะซาวะจูฮาฟะฮิจรอตุฮูอิลามาฮาจรออิไลฮิหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมแล้วก็คนอื่นๆเป็นหะดีษซอฮีหะซอฮีหะมากๆด้วยไม่ใช่ซอฮีหะธรรมดานะเป็นหะดีษบทแรกในกิตาบุลวะฮีของท่านอิหม่ามบุคอรีความว่าอะไรอินนามันอามาลุบินนียัตงานทุกอย่างที่ผู้ปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับเจตนาของเขาเจตนาทั้งหลายของเขาบินนียัตหวังอะไรว่าอินนามาลิกุลลิมริอินมานะวะและทุกเจตนาไม่ว่าท่านจะหวังอะไรในดุนยานี้นะท่านจะได้รับตามเจตนานั้นแสดงว่าคำพูดแรกที่นบีบอกว่างานทุกชนิดที่เราปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับเจตนาทั้งหลายของเราเจตนาเพื่อดุนยาเจตนาเพื่อลูกหลานเจตนาเพื่อครอบครัวเจตนาเพื่อคนที่เก่งในสังคมเจตนาเพื่อคนที่มีอำนาจในสังคมเจตนาเพื่อไอ้นั่นเพื่อไอ้นี่เพื่อไอ้นู่นเพื่อไอ้คนนั้นรักเพื่อไอ้คนนี้หลงเพื่อไอ้คนนี้ได้ยินเนี่ยบินนียาตใช้คำว่านียาตเนี่ยนะแปลว่าอะไรขึ้นอยู่กับทุกเจตนาของท่านเจตนาอะไรท่านนบีก็บอกในชะรัตที่สองเขาเรียกว่าอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชัรตุนเป็นเงื่อนไขนะหลังจากนั้นจาวาบุชัรติเป็นอะไรคำตอบดังกล่าวคำตอบนี่มันอยู่นี้ท่านนบีบอกว่าอินนามาลีกุลลิมริอินมานะวะและทุกเจตนาจะได้รับการตอบรับทันทีทันใดท่านหวังดุนยาท่านจะไปตามดุนยาท่านหวังอาคิเราะห์ท่านก็ได้อาคิเราะห์ท่านนบีก็หยิบยกตัวอย่างบอกว่าฟะมังกานะฮิจรอตุฮูบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขานั้น
อพยพนี่ท่านนบีใช้คำว่าอพยพนี่หมายได้หมายความว่าพูดตอนอพยพนะคือการฮิจรอเนี่ยนะจากมักกะสู่เมืองมะดีนะเนี่ยเป็นฮิจรอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อิสลามจนกระทั่งอุมัรเนี่ยเอาฮิจรอเอาการฮิจรอเนี่ยเป็นอะไรมาตั้งเป็นศักราชเป็นปีของอิสลามยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ไม่ได้หมายความว่าเอาเริ่มต้นเดือนเริ่มต้นนะไม่ใช่นะเพราะว่าท่านนบีเนี่ยฮิจรอในเดือนรอบีอุลอาวันแต่เดือนรอบีอุลอาวันไม่ใช่เดือนแรกของปฏิทินอิสลามกับเป็นเดือนมุฮัรรอมแต่ใช้คำว่าฮอสอในบ้านเราหรือฮิจรอศักราชอุมัรบอกว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญครั้งยิ่งใหญ่คนเราเวลาเปลี่ยนฮิจรอเนี่ยต้องรู้สึกจะเปลี่ยนตัวเองทำไมอุมัรใช้ฮิจรอศักราชอ่ะเพราะอะไรอ่ะอยากจะให้คนที่เป็นมุสลิมทั้งหลายเนี่ยกลับมาทบทวนตัวเองเวลาเปลี่ยนอายุ1สู่อายุ1ฮิจรอ1สู่ฮิจรอ1ปี1สู่ปี1เนี่ยทำอะไรผิดพลาดบ้างเพิ่มเติมบ้างได้ไหมอะไรที่ดีอยู่แล้วเนี่ยคงไว้สม่ำเสมอไปเพิ่มในส่วนอื่นบ้างได้ไหมพิจารณาตัวเองบ้างนี่ใช้คำว่าฮิจรอในการเป็นกุศโลบายนะในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของมุสลิมเพื่อจะได้คิดบ้างซอฮาบะห์นี่เขาสามารถเปลี่ยนตัวเองคำเดียวนะนบีบอกอพยพไม่สู้นะมักกะเนี่ยตอนนั้นแม้ว่าจะมีจำนวนมากกว่านะไม่สู้นะครับไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาทีหลังไปก่อนทิ้งสรรพสิ่งทั้งหลายธุรกิจตัวเองทรัพย์สินเงินทองตัวเองทุกอย่างไว้ที่มักกะหมดกุเรชยึดหมดไปแต่ตัวไปเพื่ออัลลอฮ์เพื่อรอซูลนบีจึงหยิบยกเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นผลบุญที่เยอะที่สุดฮิจรอนี่นะผลบุญมากที่สุดเหมือนดังเช่นคนเหมือนที่ซิกรุลลอฮ์ในยามที่เกิดสงครามภาวะฉุกเฉินอยู่ในตลาดเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าคนนั้นเนี่ยยังนึกถึงอัลลอฮ์นะไม่ได้กองว่าอะไรลดบ้างน้ำตาลลดหรือเปล่าน้ำมันลดหรือเปล่าเนื้อดีนะไม่ได้มองอย่างนั้นอย่างเดียวมองว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละฮาวละวะลากุวะตะอิลละรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ในตลาดนบีบอกผลบุญเยอะที่สุดเป็นพันๆเท่าเห็นไหมคนในตลาดใครมันจะนึกถึงอัลลอฮ์มีแต่คนจะโกหกกับอัลลอฮ์ไปถามเถอะในตลาดเนี่ยเราไปมักกะนะให้ใกล้บุดอาด้วยให้ใกล้ตลาดมักกะด้วยนี่เย็บมาจากไหนเนี่ยวัลลอฮีสาบานกับอัลลอฮ์ก่อนเลยนะฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์นี่ตุรกีแท้ๆพอมาเป็นไงพอถึงบ้านไอ้นี่แม็กอินไซไชน่าอมาจากจีนนนเห็นไหมตุรกีแท้ๆเห็นไหมมีแต่คนจะโกหกกับอัลลอฮ์เพื่อต้องการลูกค้าเพื่อต้องการค้าขายของตัวเองไม่มีใครนึกถึงอัลลอฮ์หรอกแต่จะมีคนคนหนึ่งนึกถึงอัลลอฮ์สุภาโนอัตาลาจึงไม่แปลกที่อัลลอฮ์จะให้ผลบุญเขาเนี่ยเยอะกว่ามากที่สุดในขณะดังกล่าวนบีจึงหยิบยกฮิจรอใครที่ฮิจรอเพื่ออัลลอฮ์เพื่อรอซูลไปเอารางวัลกับอัลลอฮ์รางวัลกับรอซูลเพราะมันมากเกินขนาดนับที่จะสามารถบอกได้เหมือนกับเราถือศีลอดเนี่ยเราบอกถือศีลอดเนี่ยท่านนบีใช้คำว่าไงในหะดีษกุดซีฟะอินนะฮูลีวะอานะอัจญะซีบีใครถือศีลอดวันหนึ่งนะฉันเนี่ยฉันจะเป็นคนให้รางวัลกับเขาเองนี่เขาไม่เปิดเผยรางวัลแสดงว่ารางวัลมันใหญ่มากแล้วก็ต้องมอบให้ด้วยตัวเองด้วยต้องมอบให้ด้วยตัวเองด้วยใครถือศีลอดนี่ไปเอารางวัลกับอัลลอฮ์ไม่รู้นะรางวัลอะไรรางวัลใหญ่ขนาดไหนไม่รู้อย่างอื่นนี่เรามีขนาดมีรางวัลบอกไอ้นั่นได้ไปละหมาดญะนาซะห์นี่นะได้1ภูเขาอูฮุดไปส่งอีกได้1ภูเขาอูฮุดมีขนาดมีจำนวนมีอยู่ถือศีลอดเนี่ยฟะอินนะฮูลีวะอานะอัจญะซีบีใครถือศีลอดด้วยบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์มาเอารางวัลกับอัลลอฮ์นี่เหมือนกับคนฮิจเราะห์เพื่ออัลลอฮ์ล่ะไปเอารางวัลกับอัลลอฮ์รางวัลกับรอซูลนักวิชาการบอกว่านี่เป็นสิ่งที่มีเกียรติที่สุดนั้นนบีก็บอกในทางตรงข้ามทันทีฟะมังกานะฮิจรอตูฮูลิดุนยายูซีบูฮาอาวิมรออาตินยังกิฮูฮาใครก็แล้วแต่ที่อพยพมาเพื่อดุนยาธุรกิจของตัวเองนั้นมันตามไอ้ขัวนี่มาด้วย
หุ้นส่วนของฉันมาด้วยฉันไปด้วยเธออยู่ที่ไหนฉันอยู่ด้วยทำธุรกิจด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่าทิ้งกันแต่ไม่ได้มาเพื่ออัลลอฮ์เพื่อรอซูลมาเพื่อดุนยายูซีบูฮาผลประโยชน์ในดุนยาอาวิมรออาตินยังกิฮูฮาหรือว่าต้องการที่จะแต่งงานผู้หญิงฉันมาด้วยฉันมาตามผู้หญิงของฉันผู้หญิงฉันอพยพมากับนบีฉันจะมาแต่งงานกับเขาที่มาดีนะหรือว่าผู้ชายของฉันเนี่ยมาด้วยฉันตามมาด้วยมีคนจำนวนมากเธออยู่ไหนฉันอยู่ด้วยหนีตามกันไปด้วยมันมีลักษณะแบบนี้เนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยเธออยู่ไหนฉันอยู่ด้วยเรารักกันเป็นไงยูซีบูฮาอาวิมรออาตินยังกิฮูฮาฟาฮิจรอตุฮูอิลามาฮาจรออิไลฮินนบีก็บอกว่าเขาจะได้ตามนั้นนะการอพยพของเขาเขาจะได้แบบนั้นมาเพื่อธุรกิจก็ได้เพื่อธุรกิจมาเพื่อดุนยาก็ได้เพื่อดุนยามาแต่งงานกับสตรีก็ได้จะแต่งงานกับสตรีมาหาสามีก็ได้เจอสามีแสดงว่าทุกเนียดจะต้องมีคำตอบและจะได้รับดังกล่าวแต่คนที่จะซอบัตจะอดเปรี้ยวไว้กินหวานจริงๆแหละที่จะไปรับผลบุญกับอัลลอฮ์หะดีษบทนี้เป็นการหะดีษบ่งบอกเขาเรียกว่าอามาลุนกุลูบเป็นงานที่อยู่ในใจขจัดสิ่งที่อยู่ในใจของเรามีหะดีษบทเดียวพอไหมนักวิชาการเนี่ยนะเขาละเอียดนะและเขารอบคอบด้วยในบางหนังสืออิหม่ามบุคอรีเนี่ยเริ่มต้นบทที่หนึ่งคือหะดีษบทนี้อินนามันอามาลุบินียาตหนังสือหลายๆเล่มโดยการต่อจากหะดีษบทนี้เพื่อเป็นการคล้องว่างานในอิสลามนี่นะจะมีหัวใจที่บริสุทธิ์อย่างเดียวไม่ได้เราคุยกันนะทำไอ้นั่นดีไหมก็ทำของดีบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์ไหมบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์แต่ต้องมีกำกับนิดหนึ่งเป็นหะดีษบทที่สองเขาเรียกว่าอัลอามาลุซอฮิรองานภายนอกอากัปกิริยาภายนอกแบบไหนอ่ะหัวใจนี่หนึ่งนะกำกับด้วยอามาลุบินียะแล้วนะด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์นะเป็นผลบุญกับอัลลอฮ์แล้วนะมันต้องประกอบกับอามานหรือว่าอากัปกิริยาภายนอกไม่สามารถที่จะบอกได้หัวใจที่บริสุทธิ์อย่างเดียวจะเป็นผลบุญในการตอบแทนฉะนั้นเราก็บอกว่าใครก็ทำได้ชัยฏอนก็เหมือนกันอิบลิสก็เหมือนกันทำเพื่ออัลลอฮ์เหมือนกันแต่สิ่งที่อิบลิสไม่ได้คือไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อรอซูลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำกับหะดีษบทที่2เป็นหะดีษรายงานโดยท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นหะดีษที่สุดยอดแห่งความซอฮีฮ์เหมือนกันไม่ต่างกับหะดีษบทแรกเพื่ออะไรเพื่อให้สองอย่างนั้นคู่กันอยู่คู่กันเคียงกันเท่ากันเหมือนกันไม่อยู่แต่อิลลาฮะมันอัตออัลรอซูลฟะกอดอัตออัลลอฮ์บุคคลใดที่เชื่อฟังรอซูลก็เท่ากับเชื่อฟังอัลลอฮ์เหมือนกันท่านนบีจึงกำกับอากัปกิริยาและหน้าที่ของท่านด้วยนะหน้าที่ของท่านนบีนี่ท่านนบียืนยันว่ามาด้วยเรื่องนี้หะดีษบทที่2เนี่ยเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับท่านหญิงอาอิชะฮ์ได้รายงานบอกว่ากอลัตท่านหญิงอาอิชะฮ์กล่าวว่ากอล่านี่ผู้ชายนะพอกอลัตนี่ผู้หญิงมีตามารบูตอนี่พี่น้องก็จะได้ไปฟังที่ไหนโต๊ะครูบอกกอลัตมันคืออะไรกอลัตเกาลัดหรือเปล่ากอลัดที่มันมีตาเนี่ยตาเป็นแบนเนี่ยแปลว่าคือภาษาอาหรับนี่เขาจะแบ่งระหว่างผู้หญิงพูดผู้ชายพูดความละเอียดนะกุรอานจึงเป็นภาษาอาหรับบางคนนี่ผมเคืองมากเลยรู้ไหมทำไมไอ้รับเซอร์เยอะกุรอานมันต้องลงภาษาอาหรับไงโง่ไงพวกไอ้รับเนี่ยอันนี้ผมไม่ชอบนะเป็นการดูถูกหลายดูถูกไม่ถูกต้องเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ความเชื่ออะไรนี่เราไม่ดูถูกซึ่งกันและกันที่กุรอานเป็นภาษาอาหรับเพราะว่ากุรอานนั้นอันเนื่องมาจากภาษาอาหรับเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายและเป็นภาษากลางแห่งโลกนี้ด้วยนะเป็นภาษาที่ชัดเจนจำนวนอักษรในภาษาอาหรับมีแค่28ตัวเท่านั้นเองนะแต่สามารถที่จะประกอบคำได้จำนวนมากมายมหาศาลนี่คือความสวยงามของภาษาแต่ภาษาบ้านเรานี่นะ44อักษรครึ่งหนึ่งของภาษาอาหรับแต่ใช้ได้อยู่17อักษรแล้วจะมีอีก44เพื่ออะไรเนี่ยบางตัวก็ยกเลิก
บางตัวก็ไม่ใช้บางตัวเป็นต้องไปใช้ในบาลีสันสกฤตแล้วบางตัวต้องมีฮอระคู่แล้วมี3จุดอยู่ข้างบนไม่อ่านว่าฮอไม่รู้นะคือมันไม่รู้จะเป็นอะไรของมันนะเขาเรียกว่าคือความจำนวนมากของอักษรที่มีจำนวนมากไม่ได้หมายความสวยงามของภาษานะแล้วผมก็ไม่ได้หมายความว่าผมเรียนภาษาอาหรับผมจึงชื่นชมภาษาอาหรับที่เราชื่นชมภาษาอาหรับอันเนื่องมาจากว่าเป็นภาษากุรอานอินนาอันซันนาฮุกุรอานันอารบียันแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาลงอายะลงอันกุรอานเป็นภาษาอาหรับที่ชัดเจนให้นบีเราพูดภาษาอาหรับให้ซอฮาบะของเราพูดภาษาอาหรับให้ซะลาฟุสซอลและอ่านภาษาอาหรับแล้วก็ให้พวกเรานี่ลูกหลานของเราเรียนภาษาอาหรับเห็นไหมแล้วก็เป็นภาษาของชาวสวรรค์ด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าคนไม่เคยเรียนอาหรับไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่ใช่นะคนละเรื่องกันอัลลอฮฺจะให้พูดได้เองสิ่งที่สำคัญคือทักทายกันในสวรรค์เนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมเป็นคำทักทายของชาวสวรรค์เหมือนกับที่ผมพูดครั้งที่แล้วท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮากล่าวว่ากอลัตกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรัดดุนบุคคลใดก็แล้วแต่อันนั้นเราได้เรื่องหัวใจแล้วนะว่าเวลาทำนี่จะต้องบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวต้องบริสุทธิ์อย่างที่สุดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่กำกับอากับกิริยาข้างนอกของเราเนี่ยต้องหะดีษบทนี้ท่านนบีบอกว่าอะไรมันอะฮดะซะบุคคลใดก็แล้วแต่ที่อุตริกรรมเพิ่มเติมต่อเติมฟีอัมรินาฮาซาในศาสนาของเราในเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องดุนยาเรื่องศาสนาเท่านั้นนะฟีอัมรินาฮาซาในศาสนาของเราเนี่ยนะที่ไม่เป็นไปตามแบบฉบับของท่านนบีเนี่ยมาไลซะมินฮูที่ไม่มีมาก่อนโดยที่ฉันไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยนะฟะฮูวะรอดดุนงานดังกล่าวนั้นไม่ได้รับการตอบรับชัดเจนไหมชัดมากๆเลยนะในบางรีวายะในรีวายะของอิหม่ามในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมบอกว่ามันอามิละอามาลันไลซะอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮุวะรัดดุนบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติเรื่องหนึ่งเรื่องใดงานหนึ่งงานใดที่มีแค่ความบริสุทธิ์ใจนะอันนี้ผมเติมนะแต่ไม่ได้อุตริกรรมเหมือนรีวายะแรกนะไม่ใช่นะหมายถึงว่าอธิบายให้กับพี่น้องฟังมันอามิละอามาลันบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติเรื่องหนึ่งเรื่องใดไลซะอะลัยฮิอัมรุนาที่ไม่ใช่คำสั่งของเราไม่ใช่เรื่องที่เราได้สั่งไว้ทำไว้นี่นะหมายถึงท่านนบีเนี่ยนะฟาฮัวรอดดุนงานดังกล่าวไม่ได้รับการตอบรับและหะดีษบทดังกล่าวมิได้สามารถมองในมุมกลับได้เรียกว่ามัฟฮูมมุคอลาฟะในภาษาอาหรับภาษาอาหรับนี่นะมันมีตรงกันข้ามถ้าตรงกันข้ามนะมองอย่างนี้ได้ไหมมองอย่างนั้นได้ไหมอะไรประมาณนี้เช่นหะดีษบทหนึ่งจะได้พี่น้องจะได้เข้าใจหะดีษบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าอะไรลาตะจาลูบูยูตะกุมกูบูรอท่านทั้งหลายอย่าได้ทำให้บ้านเรือนของพวกท่านทั้งหลายเหมือนกูโบแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งดังกล่าวที่ทำได้ในบ้านเช่นละหมาดได้ในบ้านอ่านกุรอานได้ในบ้านอย่าไปอ่านในกูโบแสดงว่าสิ่งดังกล่าวเนี่ยทำไม่ได้ในกุโบอะไรละหมาดในกุโบไม่ได้อ่านกุรอานในกุโบไม่ได้นอกจากจะต้องมีชะเราะห์ของท่านนบีเช่นครั้งหนึ่งท่านนบีเนี่ยได้ยินเขาเรียกว่าท่านนบีถามบอกผู้หญิงผิวดำคนหนึ่งที่มาทำความสะอาดสุราหายไปไหนแล้วล่ะคนคนนี้เขาคงเป็นคนดีนะแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงผิวดำก็ตามจะเป็นคนแก่ก็ตามแล้วหายไปไหนชอบเอาน้ำหอมมาพรมในมัสยิดนบีก็ชื่นใจเวลาเข้ามัสยิดเห็นขยะเห็นอะไรก็หยิบเก็บไว้เอาไปทิ้งถังขยะเอาไปไว้เป็นที่เป็นทางมัสยิดของท่านนบีก็สะอาดร่มรื่นท่านนบีชอบท่านนบีเป็นคนรักความสะอาดเห็นผู้หญิงคนนี้มาชอบแล้วมาทำความสะอาดในมัสยิดเนี่ยแล้วเอาน้ำหอมเนี่ยมาพรมไว้คนละหมาดจะได้ชื่นใจมาละหมาดที่มัสยิดนบีปรากฏวันหนึ่งเดินเข้ามาเนี่ยไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นท่านนบีก็ถามซอฮาบะบอกไหนไปไหนแล้วล่ะผู้หญิงคนนั้นน่ะท่านนบีบอกว่าอะไรบรรดาซอฮาบะบอกว่า
ขาเสียชีวิตเมื่อคืนข้าพเจ้าพวกเราทั้งหลายเห็นท่านเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานศาสนาแล้วเกรงใจก็เลยไม่ได้บอกญะนาซะห์ไม่ได้บอกอินนาลิลลาฮ์ไม่ได้เคาะประตูบ้านไม่ได้บอกท่านนบีว่าคนนี้เสียชีวิตแล้วเราพวกเราก็เลยละหมาดกันตอนกลางคืนเลยแล้วก็ไปฝังกูโบบะกี้เรียบร้อยแล้วนบีบอกดุลลุนีอัฟลาอาไดตุมูนะฟะอะลาอาซันตุมูนะทำไมไม่แจ้งให้ฉันทราบล่ะพวกท่านทั้งหลายแจ้งให้ฉันทราบดูสิจะละหมาดให้ใครอ่ะท่านนบีบอกไหนกุโบสถ์อยู่ไหนท่านนบีก็เดินไปที่กุโบสถ์ซึ่งหลุมยังใหม่ๆอยู่นะไม่เก่านะท่านนบีก็เดินไปที่กุโบสถ์ในวันรุ่งขึ้นเนี่ยท่านนบีก็ไปละหมาดที่กุโบสถ์ก็คือการละหมาดญะนาซะห์จนเป็นจุดเริ่มต้นว่าการละหมาดกอเอฟบางคนมาไม่ทันบ้างผมเนี่ยตัวผมเองหรือใครก็แล้วแต่บางคนเนี่ยตั้งใจจะมาละหมาดรถติดอยู่หน้าปากซอยมาไม่ทันก่อนจะฝังนี่เขาจะลงหลุมแล้วเนี่ยเขาจะถามว่ามีใครยังไม่ละหมาดไหมครับอันนั้นน่ะสามารถกระทำได้ละหมาดญะนาซะห์ในกุโบสถ์เป็นชะเราะห์ที่ท่านนบีทำมิได้หมายความว่าเราทำนอกเหนือคำสั่งท่านนบีนะท่านนบีเคยทำเราจึงทำได้แล้วก็ไม่ได้มีคำสั่งบอกว่าอ๋อนี่ไงในกุรอานนะแปลในละหมาดญะนาซะห์มีอะไรมีฟาติฮะห์ก็อ่านฟาติฮะห์ในกุโบสถ์ได้แปลว่าอะไรอ่ะก็ในที่แกละหมาดญะนาซะห์มีไม่มีฟาติฮะห์หรอท่านนบีบอกว่าละหมาดคนหนึ่งคนใดไม่ว่าจะละหมาดฟัรดูหรือซุนนะห์ทําไมอ่านฟาติฮะห์ละหมาดเป็นซอแล้วก็แกละหมาดญะนาซะห์เมื่อสักครู่ไม่มีฟาติฮะห์หรอมีสิแสดงว่าเราอ่านอีซีกูโบกันในกูโบนี่นะแล้วมีฟาติฮะห์ก็ใช้ได้สิแล้วที่แกอ่านน่ะอัลลอฮุมมะฆฟิรลาฮาวะรฮัมฮาวะอาฟิฮาวะฟูอันฮาวะอักริมนุซุลฮาวะวัสซิอ์มัดคอลฮาวะวักซิลฮาบิลมาอ์วัสซันยิวันบะรอดนั่นไม่ใช่ดุอาอ์นั่นไม่ใช่ซิกรุลลอฮ์หรอใช่ซิกรุลลอฮ์แสดงว่าขอดุอาอ์ในกูโบก็ได้คำตอบมันน่าจะใช่มั้ยนี่ที่ผมบอกว่ามัฟฮูมุคอลาฟาเนี่ยแปลว่าอะไรมองในทางตรงกันข้ามในเมื่อสิ่งดังกล่าวเนี่ยเป็นคำสั่งใช้อยู่แล้วเหมือนกันในหะดีษบทดังกล่าวบอกว่าอะไรพื้นฐานของศาสนาใช้อยู่แล้วอะให้อ่านฟาติฮะห์เยอะๆให้ซิกรุลลอฮ์เยอะๆเพราะฉะนั้นเราไปทำเยอะๆที่ไหนก็ได้ท่านนบีนั้นได้บอกกับอะไรวะลาตัจอาลูบูยูตะกุมกุบูรอโดยการบอกว่านี่คือมัฟฮูมุคอลาฟะห์มองในทางตรงกันข้ามไอ้สิ่งที่ทำไม่ได้ในกุโบให้มาทำที่บ้านแล้วที่กุโบทำได้กี่อย่างอ่ะก็ทำได้เท่าที่นบีให้ทำหนึ่งเซียร์กุโบได้ทั้งผู้หญิงได้ทั้งผู้ชายด้วยเพื่อให้ลดการกลัวผีสมัยแรกยุคแรกเนี่ยอันนี้เป็นซุนนะห์ของท่านนบีจริงๆนะยุคแรกเนี่ยท่านนบีห้ามทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงและจะห้ามผู้หญิงมากกว่าห้ามไม่ให้เยี่ยมกุโบเพราะว่าเป็นยุคที่เปลี่ยนทายระหว่างยุคยาฮิลิยะกับยุคอิสลามยุคแรกยังคนมีเชื่อเรื่องมากอมความศักดิ์สิทธิ์ของกุโบนบีบอกว่าอย่าเพิ่งไปเยี่ยมเลยเดี๋ยวจะมีความอะกีดะห์มันยังไม่มั่นคงเมื่ออะกีดะห์ทุกอย่างนบีสอนอย่างมั่นคงแล้วเนี่ยท่านนบีบอกว่ากุนตุนาไฮตุกุมอันซียารอตินกูดอัฟลาฟซูรูฮาท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยนะด้วยตัวฉันเองเคยห้ามพวกท่านไม่ให้เยี่ยมกุโบขณะนี้อะกีดะห์ท่านมั่นคงแล้วเยี่ยมกุโบสถ์กันโดยเถิดท่านนบีบอกว่าอะไรอ่ะฟะอินนะฮาเพราะการเยี่ยมกุโบสถ์เนี่ยนะมันจะล้ำลึกนึกถึงอาคิเราะห์ใครที่มันยิ่งเพิ่มดุนยาดุนยาพอไปเยี่ยมกุโบสถ์ก็เพิ่มดุนยาอ้อแสดงไม่ตรงเปล่าจะไปกุโบสถ์ไปเยี่ยมกุโบสถ์เนี่ยต้องนึกถึงอาคิเราะห์วันหนึ่งเราจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาอยู่ในสถานที่ดังกล่าวซึ่งเป็นสถานีแรกของพวกเราที่จะต้องไปสู่สถานีทั้งหลายแห่งโลกอาคิเราะห์ใครผ่านไปได้มันจะผ่านไปได้สะดวกโยทินตลอดจนกระทั่งถึงเข้าสวรรค์ใครลำบากในกุโบเขาก็ลำบากไปตลอดจนกระทั่งจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกก็ตามวันอียาตุบิลละลำลึกนึกถึงอาคิเราะห์ลำลึกนึกถึงวันของเราที่จะต้องมานอนในกุโบนี้ฟะอินนะฮาตุซักกิรุนอาคิเราะห์จะทำให้ท่านละลำลึกนึกถึงอาคิเราะห์และจะทำให้ท่านนั้นรู้สึกมักน้อยในดุนยาก็คือรู้สึกพอเพียงในดุนยานี้แต่ไม่ได้หมายความว่าอ๋อศาสนาสอนให้จนศาสนาสอนให้อย่ารวยศาสนาสอนให้รวยพี่น้องทำงานในดุนยาเนี่ยนบีสอนยังไงรู้ไหม
ทำงานในดุนยาเนี่ยเหมือนกับว่าชีวิตเราจะไม่ตายมันต้องผนวกกันให้ดีนะเราต้องทำให้ดีนะต้องทำให้มันลงตัวให้ดีนะมันเป็นวิถีมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เวลาแสวงหาเรื่องดุนยานี่นะนบีบอกว่าเวลาได้สิทธิ์ของเราเนี่ยเหมือนกว่าเราจะไม่ตายฉันจะอยู่ตลอดไปฉันต้องกอบโกยไว้ก่อนแต่ว่าไม่ได้ริดรอนสิทธิ์ของคนอื่นนะเวลาถึงอาคิเราะห์นี่นะจะต้องคิดว่าเราจะตายในวันพรุ่งนี้นี่คือละหมาดสุดท้ายของเรานี่คือซอดาเกาะห์สุดท้ายของเรานี่คือสิ่งที่เป็นการทำดีครั้งสุดท้ายของเราเหมือนกับที่นักโทษประหารเขาบอกว่ามื้อสุดท้ายแล้วจะกินอะไรอะนะประมาณนั้นนะท่านนบีเองก็เลยบอกว่าสิ่งที่ท่านควรจะทำในบ้านของท่านหนึ่งละหมาดในบ้านเพราะท่านละหมาดในกุโบร์ไม่ได้ให้อ่านกุรอานในบ้านเพราะท่านไปอ่านในกุโบร์ไม่ได้ให้ซิกรุลลอฮ์ในบ้านท่านไปซิกรุลลอฮ์ในกุโบร์ไม่ได้เพราะกุโบร์หน้าที่ของเขาคือรับสิ่งที่เรานั้นให้สลามกับเขาท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮะดีษบทนี้กลายเป็นหะดีษของท่านหญิงอาอิชะห์ด้วยนะถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าถ้าฉันไปเยี่ยมกุโบเนี่ยจะอ่านดุอาบทไหนท่านนบีก็บอกว่าฟะกูลีเธอจงอ่านดุอาบทนี้อัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัดดิยารวะอินนาอินชาอัลลอฮุละกุมลาฮิกูนอัสอะลุลลอฮุละนาวะละกุมุลอาฟียะสลามกับชาวกุโบทั้งหลายนี่คือที่พำนักของเราเหมือนกันรำลึกนึกถึงอาคิเราะห์ขอให้ท่านนั้นมีแต่ความผาสุกรอดปลอดภัยอาฟิยะห์ให้มีความอย่าได้ถูกการลงโทษใดๆเห็นไหมลำลึกนึกถึงโตกีโตวังในไปเยี่ยมกุโบไม่ได้ไปตัดหญ้าตัดดายหญ้ากันอย่างเดียวนะปลูกต้นนั้นปลูกต้นนี้ไม่ใช่เพราะว่าสองกุโบที่ท่านนบีนั้นได้รับการผ่อนปรนในการถูกลงโทษนี่นะท่านนบีขอดุอาให้สองกุโบนี้เหมือนกันที่ท่านนบีผ่านมาว่ากุโบทั้งสองกำลังถูกลงโทษหลายคนบอกว่าอะไรท่านนบีก็เลยเอาติ้งต่างหรือว่าเอาให้เป็นตัวอย่างว่าเขาเนี่ยจะถูกลดโทษตราบใดที่ก้านอินทผลัมยังไม่แห้งหลายคนปลูกซะเลยต้นอินทผลัมบนกุโบงามดีซะด้วยนะสบายเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมิได้หมายความว่าเป็นเรื่องของก้านอินทผลัมเป็นเรื่องของดุอาของท่านนบีเพราะในบางรีวายะห์ใช้คำว่าที่ได้ถูกลดโทษลิซอลาตีอันเนื่องมาจากดุอาของนบีดุอาของฉันนะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีเองเนี่ยท่านก็กำกับว่าเรานั้นควรจะปฏิบัติอย่างไรในบ้านควรทำอะไรในกุโบควรจะทำอะไรสิ่งที่ทำไม่ได้ในกุโบให้มาทำในบ้านซะละหมาดไม่ได้ในกุโบมาละหมาดในบ้านบางคนเนี่ยไม่เคยละหมาดในบ้านไม่เคยอาซานในบ้านไม่เคยอ่านกุรอานในบ้านแต่ไปอ่านกันในกุโบมันก็เลยตรงกันข้ามกันไปกันมาเพราะฉะนั้นใครที่ปฏิบัติเรื่องหนึ่งเรื่องใดมันปัจเจกเลยนะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรล่ะมันเป็นสูตรของมันน่ะถ้าหากว่าเราทำอะไรที่ค้านซุนนะของท่านนบีเนี่ยหรือไม่ตรงตามซุนนะของท่านนบีเนี่ยเราก็จะทิ้งซุนนะที่ท่านนบีปฏิบัติอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเราเนี่ยชอบขอดุอาแบบญะมาอะห์เราจะไม่ขอดุอาคนเดียวเราเนี่ยชอบอ่านกุรอานในกุโบเราจะไม่อ่านกุรอานในบ้านเราชอบละหมาดในกุโบเราจะไม่ละหมาดในบ้านเราชอบเฝ้ากุโบเราก็ไม่ชอบเฝ้าบ้านเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันจะค้านกันทันทีทันใดนะมีอะไรบ้างมีแววๆจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บนะไม่เป็นไรนะยังสะดวกสบายดีนะฮะฮะอะไรนะอ๋อครับยะซากัลลอฮ์ครับสิ่งที่เหมือนกับเรามองเป็นเรื่องคู่กันและเป็นเรื่องที่เขาอยู่คู่กันมานานที่เราพูดกันก็คือกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นี่นะคือจะเอาอย่างหนึ่งอย่างใดก็ไม่ได้เราจะเอาแค่อันกุรอานอย่างเดียวก็ไม่ได้จึงเกิดคนกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่ากุรอานียูนคนที่จะเอาแต่กุรอานแต่ปฏิเสธหะดีษนบีเพราะอะไรเขามองว่าหะดีษนบีเนี่ยต้องผ่านกระบวนการนักวิชาการซึ่งต่างจากอันกุรอาน
ันกุรอานเนี่ยผ่านกระบวนการท่องจำแล้วซอฮาบะเนี่ยท่องจำแต่ละอายะแต่ละซูเราะห์นี่นะมากกว่า70คนหรือเป็น100คนเป็นพันคนด้วยกันแต่ละอายะแต่ละซูเราะห์เพราะมันคือยุคแรกเนี่ยเป็นยุคแห่งการท่องจำอัลลอฮ์ก็ให้ความจำคนในยุคนั้นเนี่ยสูงมากกว่าคนในยุคเราเป็นพันๆหมื่นๆเท่าเพราะไม่ได้ให้มือถือมานะมาให้มือถือยุคเราเพราะเราคนเราในยุคเราไม่ค่อยมีความจำจำอะไรไม่ค่อยได้สองวันผม2วันที่แล้วไปไหนมาผมยังลืมเลยคือเป็นคนความจำแบบต้องบอกว่าใช่ไม่ได้นะด้วยมะซียัตด้วยอะไรต่ออะไรมันเยอะไปหมดนะก็เลยความจำเสื่อมโทรมหรือว่าทรุดโทรมกันไปเยอะแต่ยุคแรกนี่เครื่องมือเครื่องไม้ในการจดจำน้อยอัลลอฮ์จึงให้ความจำของคนในยุคแรกเนี่ยดีมากอย่างอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยมารับอิสลามนี่นะอายุก็มากแล้วแต่ท่องหะดีษของท่านนบีเป็นหะดีษหมื่นๆหะดีษด้วยกันพร้อมกับอัลกุรอานด้วยนะถามว่าทำไมอ่ะเพราะว่าอัลลอฮ์ให้ความจำคนในยุคนั้นสูงมากแล้วก็อยู่กับนบี4ปีนะรับอิสลามตอนสงครามคอยบัตประมาณปีที่7อบูฮุรอยเราะห์รับอิสลามแล้วก็อยู่นบี44ปีเนี่ยท่องจำหะดีษเป็นหมื่นๆหะดีษด้วยกันอันนี้ถ้าเราจะมองคนในยุคเราเนี่ยอัลลอฮ์อยู่กันสัก4ปีอยู่กับอาจารย์อัดวิดีโอมานะ4ปีจะจำได้สัก7หะดีษมั้ยเนี่ยผมนี่เรียนมานี่นะแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยหายไปเหลือไม่กี่หะดีษวันอียาซุบิลลาห์นี่ด้วยความจำคนในยุคเรานะคนยุคนู้นเนี่ยเป็นคนที่มีความจดจำที่ดีมากแล้วก็มีเครื่องมือเครื่องไม้ในการขีดเขียนน้อยยุคเรานี่มีมือถือเนี่ยสามารถที่จะเขียนดําเขียนอะไรก็ได้นะมีความในใจอะไรจะเขียนเก็บไว้นี่ได้หมดบันทึกได้หมดออกรุ่นนั้นออกรุ่นนี้ทบรุ่นนั้นมาทบรุ่นนี้เหมือนรุ่นนั้นไปเหมือนรุ่นนี้อะไรประมาณนี้ได้หมดนะความจำคนในยุคเราจึงเป็นความจำที่ไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้นอกจากจะต้องมีหลักฐานในการบันทึกแต่คนในยุคนู้นเนี่ยความจำสูงจนแต่ก็เป็นข้อที่เขาพูดกันว่าแม้ว่าความจำคนในยุคนั้นจะแม่นยำดีเลิศนะอย่างคนคนหนึ่งนี่ถ้าผมจะเปรียบเทียบพี่น้องคงจะงงอ่ะนะเช่นท่านอิหม่ามบุคอรีเนี่ยอิหม่ามบุคอรีเนี่ยท่องจำหะดีษเป็นแสนหะดีษตั้งแต่หะดีษซอฮีหะดีษดออีฟหะดีษฮะซันหะดีษอะไรนี่นะอิหม่ามบุคอรีจำเป็นแสนแสนหะดีษอิหม่ามบุคอรีบอกข้าพเจ้านี่จำหะดีษนะเป็นแสนแสนหะดีษรวมมีตั้งแต่หะดีษซอฮีหะดีษฮะซันแล้วก็ดออีฟแล้วก็เมาดัวท่องไว้ด้วยเผื่อเดี๋ยวจะพากันหลงไปหมดจะได้บอกว่าอันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้อันนี้เมาดัวอันนี้ไม่เมาดัวคนก็เลยอยากจะทดสอบความจำอิหม่ามบุคอรีเชิญไปคุยหน่อยแถวนี้เชิญมาคุยหน่อยคุยที่ไหนอ่ะบักดาดที่แบกแดดตอนนั้นยังเป็นเมืองอิสลามรุ่งเรืองมากมีอุลามาเยอะมีนักหะดีษเยอะเชิญอิหม่ามบุคอรีที่อยู่มะดีนะห์นี่นะอิหม่ามบุคอรีอยู่เมืองมะดีนะห์นะจริงๆเนี่ยไม่ใช่คนอาหรับนะอิหม่ามบุคอรีเนี่ยเป็นคนบุคอรอบุคอรอนี่ถ้าเราจะเปรียบเทียบเขาเรียกว่าบิลาดวอรออินนะฮัรประเทศที่อยู่หลังแม่น้ำก็คือแม่น้ำไทกิสยูเฟติสนะก็คือพวกนี้เนี่ยสมัยก่อนอยู่ถ้าเราเรียกว่าเป็นพวกฐานเก่าทั้งหลายเนี่ยใช่หมดเลยเติร์กมินิสถานตอยิกิสถานอะไรพวกฐานนะอะไรฐานที่เป็นประเทศเล็กๆที่แยกตัวจากรัสเซียเนี่ยพวกนั้นน่ะคือประเทศมุสลิมเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่หลังม่านเหล็กหรือหลังแม่น้ำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเนี่ยอิหม่ามบุคอรีเป็นคนตรงนั้นแหละเป็นคนบุคอรอแต่ถ้าเท่าบุคอรีนี่สุดยอดเลยนะไปเรื่องข้าวเพราะวันนี้กินมานะอิหม่ามบุคอรีเนี่ยนะก็ปรากฏว่าอะไรเป็นคนที่มีความจำเป็นเลิศมีความจำชนิดที่ว่าเหมือนกับน้ำซึมไปในบ่อทรายความจำอิหม่ามบุคอรีละเอียดเหมือนความจำของอิหม่ามชาฟิอีนี่แหละอิหม่ามชาฟิอีนี่เวลาอ่านกุรอานเนี่ยต้องปิดอีกหน้านึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจำสับสนกันอ่านรวดเดียวจำเลยความจำเนี่ยมาชาอัลลอฮ์ความจำอะไรก็ไม่รู้นะมีนะก็มีคนในยุคนั้นนะก็ถูกเรียกตัวไปสงสัยในความจำของอิหม่ามบุคอรีจำขนาดไหนเชียวว่าบุคอรีจำยังไงมันจำขนาดไหนที่บักดาดก็มีคนจำนวนหมื่นๆคนนะมาดูความจำของอิหม่ามบุคอรีขึ้นเวทีแบบนี้เลยไม่ใช่แบบนี้นะใหญ่กว่านี้มีนักหะดีษนี่
ที่มีชื่อเสียงนี่นะ10คนด้วยกันนั่งอยู่บนโต๊ะด้วยพวกนี้แหละจะทดสอบความจำอิหม่ามบุคอรีทำยังไงดีอ่ะแต่ละคนเนี่ยมีหะดีษคนละ10บทพร้อมสายรายงานเริ่มตั้งแต่คนที่1หะดีษบทที่1รายงานจากอับดุลลอฮ์รายงานจากอัลกอมะรายงานจากอบูฮุไรเราะห์รายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า1111จบ1ต้นบุคอรีว่าไงหะดีษบทนี้ซอฮีหะไม่ซอฮีหะมาอดรีอิหม่ามบุคอรีบอกว่าข้าพเจ้าไม่ทราบหะดีษบทนี้คนก็อึ้งนี่เหรอบุคอรีไม่เห็นจำอะไรสักอย่างหะดีษบทที่2รายงานจากอับดุลลอฮ์รายงานจากมุฮัมมัดรายงานจากวะกีอะรายงานจากอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรท่านนบีนั้นได้กล่าวดังนี้ตึก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 บุคอรีว่าไงมังหะดีษบทที่2ข้าพเจ้าไม่ทราบเหมือนกันมาอัตรีมาอารอฟตุไม่เคยได้ยินหะดีษบทนี้คนก็อึ้งคนแรก10หะดีษพร้อมสายรายงานคนที่2อีก10หะดีษทุกคำอิหม่ามบุคอรีต้องบอกว่ามาอัตรีมาอารอฟตุข้าพเจ้าไม่ทราบหะดีษบทนี้ข้าพเจ้าไม่รู้หะดีษบทนี้ข้าพเจ้าไม่รู้สายรายงานนี้ไม่เคยได้ยินสายรายงานนี้ในชีวิตของข้าพเจ้าคนที่มาฟังเป็นหมื่นๆคนก็บอกว่านี่เหรอบุคอรีที่เขาเลื่องลือว่าความจำเป็นเลิศไม่เห็นจะรู้อะไรสักอย่างหนึ่งเสร็จร้อยคนพร้อม100หะดีษพร้อม100สายรายงานอิหม่ามบุคอรีนี่เริ่มละไหนบุคอรีว่าสิมันเป็นยังไงบ้างอิหม่ามบุคอรีบอกว่าข้าพเจ้าขอเริ่มตั้งแต่คนแรกหะดีษบทแรกที่ท่านนั้นบอกว่ารายงานจากอับดุลลอฮ์รายงานจากมุฮัมมัดรายงานจากอัลกอมะรายงานจากอบูฮุไรเราะห์และนบีว่าอย่างนี้หะดีษบทนี้ไม่ใช่สายรายงานนี้หะดีษบทนี้สายรายงานจะต้องเป็นอย่างนี้1 2 3 4 5ที่สำคัญนักวิชาการบอกว่ามิได้หมายความว่านี่คือความจำอันสูงสุดของท่านนบีแต่ของท่านอิหม่ามบุคอรีแต่อิหม่ามบุคอรีสามารถจดจำสิ่งที่ผิดได้โดยฟังเพียงครั้งเดียวทวนตั้งแต่คนแรกนะจำก่อนนะได้ยินได้ฟังจากคนนั้นจากคนนี้จากคนนู้นนี่จำแล้วนะอิหม่ามบุคอรีเนี่ยโอ้โหเป็นยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์นะหมุนเนี่ยนะสุดยอดเลยจำของผิดแล้วค่อยแก้ของถูกคนที่1หะดีษบทที่1หะดีษบทที่2ที่ท่านพูดว่ารายงานจากอัลกอมะรายงานจากคนนั้นรายงานจากวะกีอะรายงานจากอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรที่ถูกต้องหะดีษบทนี้ต้องรายงานแบบนี้1 2แก้ไขก่อนของผิดด้วยความจำของตัวเองที่ได้ยินเพียงครั้งเดียวนะอัลลอฮุอักบัรเรานี่โทรศัพท์นี่โทรมาฮัลโหลจ้าจ้าเมื่อกี้ว่าไงนะลืมไปแล้วคุยกันตั้งหลายเรื่องไอ้เมื่อกี้ว่าไงนะเอ้ยกูพูดเรื่องอะไรไปวะลืมเหมือนกันไอ้นั่นก็ลืมเราก็ลืมเอาไม่เป็นไรเอาที่จำได้แล้วกันเห็นไหมคนยุคเรานี่เป็นแบบนี้จริงๆอิหม่ามบุคอรีเนี่ยนะทวนของผิดแก้ของผิดโดยการฟังเพียงหนึ่งครั้งแล้วก็ไม่ใช่แสดงว่าอิหม่ามบุคอรีต้องท่องจำฟังหนึ่งครั้งนี่นะฟังสายรายงานผิด100สายรายงานและหะดีษบทดังกล่าวก็แก้หะดีษว่าหะดีษบทนี้ต้องไปอยู่สายรายงานนี้หะดีษบทนี้อยู่สายรายงานนู้นนี่คืออัศจรรย์ของความจำของอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามบุคอรีนี่นะเหมือนกับที่ผมบอกว่าในยุคในสมัยที่บันทึกหะดีษนี่คนในยุคในสมัยหนึ่งที่เกิดมาในยุคก่อนอิหม่ามบุคอรีก็คือเหล่าบรรดาตาบีอีนเนี่ยคนกลุ่มนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อความรู้สึกว่าเนี่ยหะดีษเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการความจำผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้วทำไมอ่ะเราจะต้องไปเอากุรอานมาด้วยอ่ะเอ้ยเราต้องไปเอาหะดีษด้วยอ่ะเอากุรอานอย่างเดียวไม่พอเหรอเขาจึงมีคนกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่ากุรอานนียูนพวกที่จะเอากุรอานอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่เอาเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจึงถูกเกิดขึ้นในยุคของท่านฮัสซันบัสรีเองนะฮัสซันบัสรีเนี่ยก็คือยุคกิบารุตาบีอีนก็คือเป็นลูกศิษย์ซอฮาบะฮัสซันบัสรีเนี่ยรายงานได้รายงานบอกว่าอันอิมรอนอิบนุฮุไซนี่อยู่ในยุคของซอฮาบะเลยนะก็คืออิมรอนอิบนุฮุไซนี่เป็นซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
กานายาลิซันวะมาอฮูอัศฮาบะฮูฟะกอลรอจุลุนมินัลกอมีปรากฏว่ามีคนกลุ่มหนึ่งนั่งฟังบรรยายของอิมรอนอิบนุฮุซัยอยู่ก็คือซอฮาบะของท่านนบีแล้วก็บอกกับอิมรอนอิบนุฮุซัยบอกว่าลาตุฮัดดิซูนาอิลลาบิลกุรอานอิมรอนอิบนุฮุซัยรอญาอันได้โปรดพลีสทำยังไงอ่ะอย่าคุยอะไรกับฉันนอกจากอัลกุรอานยกอะไรเรื่องศาสนาขอให้มีกุรอานกำกับพอแล้วไม่ต้องมีหะดีษก็ได้เขามีความรู้สึกว่ากุรอานน่าจะพอที่สุดแล้วเพราะกุรอานมันห่างไกลจากการโกหกกุรอานไม่ต้องไปผ่านกระบวนการมนุษยชาติทั้งหลายเช่นอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามติรมีดีอิหม่ามนะซาอีอิหม่ามคนนั้นอิหม่ามคนนี้พูดมาเดี๋ยวคนเขาบอกเอาเมาดั้วมาคุยอีกแล้วเอาหะดีษกุมานั่งคุยอีกแล้วไอ้พวกนั่งเทียนมาอีกแล้ววุ่นวายฟังกุรอานดีกว่าสบายหูดีดูนะฟากอละละหูอุดนุฟาดานะท่านอิมรอนฮุนูซอยก็เรียกมาบอกเฮ้ยมานี่หน่อยไหนมาคุยกันหน่อยสิมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคลาดเคลื่อนในความรู้สึกความนึกคิดอะไรหรือเปล่าทำไมยังไม่เอาซุนนะจะเอาแต่กุรอานอย่างเดียวนี่เกิดขึ้นในยุคซอฮาบะห์ปลายซอฮาบะห์เลยนะอิมรอนอิบนุฮุซัยเนี่ยฟากอละอิมรอนอิบนุฮุซัยก็บอกคนกลุ่มนี้บอกว่าอารออัยตะลาวุกินตะอันตะวะอัศฮาบุกะอิลันกุรอานอะกุนตะตะจิดูฟีฮิศอลาตุซุฮรีอัรบะอันวะศอลาตุลวะศอลาตันอัศรอัรบะอะวะศอลาตุลมักริบะวะศอลาตุลมักริบะซะลาซะตักรอฟีซินตัยนีอิมรอนอิบนุซัยก็หยิบยกตัวอย่างบอกว่าถ้าเราเอาแค่กุรอานนะและเราเนี่ยและท่านลองคิดดูว่าอัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาดเราจะรู้ไหมว่าละหมาดตะฮดเนี่ยมี4รอกอานเพราะอัลลอฮ์บอกให้ละหมาดอย่างเดียวในกุรอานน่ะไม่ได้บอกว่าละหมาดยังไงเพราะไอ้การที่เราละหมาด4รอกอานเนี่ยเป็นแบบฉบับของท่านนบีมาทำให้ดูนี่คือกุรอานนี่คืออะไรซุนนะห์อธิบายกุรอานอิมรอนอิบนุซัยบอกว่าท่านเนี่ยและกลุ่มชนของท่านเนี่ยจะกลับไปตามคำสั่งของอัลเลาะห์บอกว่าที่อัลเลาะห์ให้ละหมาดท่านจะรู้มั้ยว่าละหมาดซุฮด4รอกอาตท่านจะรู้มั้ยว่าอาซัดมี4รอกอาตแล้วท่านจะรู้มั้ยว่ามักริบมี3รอกอาตต้องอ่านดัง2รอกอาตแรกท่านจะเอาจากไหนอ่ะถ้าท่านไม่เอาซุนนะห์อิมรอนอิบนุฮุซัยก็กล่าวต่อไปกลัวจะไม่เชื่อนะอารออัยตะลาวุกินตะอันตะวะอัศฮาบุกะอิลันกุรอานถ้าท่านคิดว่ากุรอานพอแล้วใช่ไหมท่านเนี่ยจะพบว่าตอวาฟเนี่ยมี7รอบไหมอัลลอฮ์บอกว่าให้ตอวาฟรอบใบตุนอาตีกก็คือใบตุลลอฮินฮารอมแล้วเราจะรู้ว่ากี่รอบเริ่มต้นที่ไหนฮายารอนอัสวัดตรงไหนอ่ะต้องไปดูที่ไหนอ่ะต้องไปดูแบบฉบับของท่านนบีที่นบีทำว่าคูรูอันนีมานาซิกะกุมเอาแบบฉบับการทำฮัจญ์เอาแบบฉบับการทำอุมเราะห์จากชั้นไปนะนี่แหละจากไหนอ่ะจากซุนนะห์ของท่านนบีนี่คนกลุ่มนี้ไม่ได้ความคิดแบบเดาๆไม่ได้เกิดมาในยุคแรกเขาเรียกว่าไม่ได้เกิดมาในยุคท้ายๆไม่ใช่นะเกิดยุคตั้งแต่ยุคซอฮาบะห์เลยก็คือคนที่จะเอาจากกุรอานคิดว่ากุรอานน่ะพอแล้วไม่ต้องพึ่งซุนนะห์ก็ได้ที่เราบอกว่าซุนนะห์เนี่ยต้องเดินคู่เคียงคู่อยู่กับอัลกุรอานซุนนะห์คือผู้อธิบายอัลกุรอานนักวิชาการบอกว่าอะไรบอกว่าซุนนะห์เนี่ยเป็นที่ต้องการเขาเรียกว่าเป็นที่ต้องการเขากุรอานเนี่ยต้องการซุนนะห์มากกว่าที่กุรอานเขาเรียกกุรอานต้องการซุนนะห์มากกว่าที่ซุนนะห์ต้องการอัลกุรอานอันนี้เป็นคำอธิบายนะหมายถึงว่าซุนนะห์คือผู้ที่อธิบายอัลกุรอานนะอิมรอนอิบนุฮุซัยก็บอกต่อไปว่าตอวาฟซุบิสซอฟาอีวันมัรวะติแล้วท่านจะรู้ไหมว่าจะหลังจากตอวาฟแล้วเนี่ยต้องสะแอจากเริ่มต้นจากซอฟาแล้วก็ถึงมัรวะรู้ไหมจะรู้จากไหนอ่ะต้องรู้จากการปฏิบัติที่แท้จริงจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิมรอนอิบนุฮุซัยก็บอกว่าท่านนบีบอกว่าซุมมากอละอัยยูกอมินคูซูอันนะท่านจะต้องเอาแบบฉบับแบบนี้จากฉันไปถ้าท่านไม่ทำแบบนี้
ท่านก็จะหลงทางกลุ่มชนของท่านก็จะหลงทางกันไปด้วยนี่คือที่เราบอกว่ากุรอานและหะดีษนั้นเขาเป็นสิ่งที่คู่กันเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันเหมือนกับที่เราบอกว่าเราจะมีแค่ความบริสุทธิ์ใจอย่างเดียวแล้วก็ปฏิบัติให้เหมือนกับอ่านกุรอานโดยที่ไม่สนใจว่าซุนนะเขาปฏิบัติอย่างไรไม่ได้จะต้องเคียงคู่กันแล้วก็อยู่ด้วยกันเสมอนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษบทนึงซึ่งหลายบทมากนะกุรอานก็เยอะแยะมากมายก่ายกองมหาศาลกุรอานอายะห์หนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นอายะห์ที่เป็นแม่บทแห่งการตามซุนนะของท่านนบีที่ทุกคนไม่สามารถปฏิเสธใดๆได้ท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับได้กล่าวว่าดังนี้นะครับได้บอกว่ากุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮะฟัตตะบิอูนีจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหากสู่เจ้าทั้งหลายตุฮิบบูนัลลอฮะท่านทั้งหลายนั้นรักอัลลอฮ์แล้วละก็อันนี้โยนคำถามให้ก่อนนะหากท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์แล้วละก็ต้องการให้อัลลอฮ์รักท่านท่านรักอัลลอฮ์นี่นะฟัตตะบิอูนีฟัตตะบิอูนีแปลว่าให้ท่านทั้งหลายนั้นปฏิบัติตามฉันฟัตตะบิอูนีปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นล่ะอันนี้คือผลของการปฏิบัติตามท่านนบีนะเราจะได้ดังกล่าวนี้ยุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ถึงจะรักท่านถ้าท่านไม่มีแบบนี้นะอัลลอฮ์ไม่รักเรานะวะยักฟิรละกุมดุนูบะกุมอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับท่านการปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีเป็นเหตุให้อัลลอฮ์รักการปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีเป็นเหตุให้อัลลอฮ์อภัยโทษยักฟิรละกุมดุนูบะกุมวัลลอฮุกอฟูรุรรอฮีมแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงเมตตายิ่งผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตายิ่งนะครับในอายะห์กุรอานอีกอายะห์นึงนะครับซึ่งเป็นอายะห์ที่อิหม่ามมาลิกได้หยิบยกให้กับชายคนหนึ่งชายคนหนึ่งเนี่ยคิดกันเองคำนวณเองในยุคของอิหม่ามมาลิกอิหม่ามมาลิกก็เป็นลูกศิษย์ของซอฮาบะห์เป็นลูกศิษย์ของอานัสบินมาลิกเป็นลูกศิษย์ของอบีฮุรอยเราะห์อิหม่ามมาลิกนี่ถือว่าเป็นคนในยุคซะลัฟคนยุค300ปีแรกอิหม่ามมาลิกอิบนุอานัสนี่นะเห็นชายคนหนึ่งครองเอียรอมที่มัสยิดนบีซึ่งคนมะดีนะห์ทุกคนที่ทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์นี่นะต้องไปครองเอียรอมที่ไหนครับที่มีกอดใช่ไหมมีกอดก็คือซุนฮุไลฟะต้องไปครองมีกอดที่นั่นหรือว่าบาร์อาลีอะไรประมาณนี้ก็คือสถานที่ที่ห่างจากที่มัสยิดนบีเนี่ยประมาณ7กิโล5กิโลที่เราจะนั่งคือบางคนอาจจะใส่ไปผมเนี่ยบางทีก็ใส่เสื้อไปด้วยของเยรอมก็จริงแต่ใส่เสื้ออยู่ข้างในด้วยบางคนใส่กางเกงในไปด้วยอย่างคนใส่เขาเรียกว่าเพราะยังไม่ถึงที่เราเดี๋ยวไปของเยรอมตรงนู้นบางคนของเยรอมปุ๊บเนี่ยมาจากใส่หมวกมาด้วยมาละหมาดที่มัสยิดนบีได้เวลาละหมาดพอดีคนก็ไปคุยกันบอกว่านี่มีใส่คองใส่มวกนี่ไปเสียดำเลยยังไม่ถึงที่คองเอียรอมที่ที่คองเอียรอมมี2รุกลนะพอถึงที่ที่คองเอียรอมจะต้องปลดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสำหรับผู้ชายนะครับที่เป็นสิ่งที่เย็บเป็นเสื้อที่เย็บเป็นรูปเป็นร่างอะไรประมาณเนี้ยแล้วให้ใส่ผ้าข้างบนกับผ้าข้างล่างโดยไม่มีกางเกงในข้างในไม่มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีหมวกไม่ได้มีถุงเท้าอะไรประมาณนี้สำหรับผู้ชายนะสำหรับผู้หญิงชุดใดก็ได้สีใดก็ได้จนกระทั่งท้ายๆยุคเราเนี่ยนะผมไปทำอุมรอห์ท้ายๆไปกับยาตีมเนี่ยไปกับดาน่าเนี่ยเห็นเวลาผมผ่านเราผ่านมีกอดขึ้นมาปุ๊บอาจารย์ยะฟัดช่วยนำสักคันนึงเขามีหลายคันนะดาน่าเขาช่วยเนาะบอกอาจารย์ยะฟัดนำสักคันนึงปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าขึ้นมารถบัสอีกทีนึงเนี่ยนะเห็นอะไรเห็นคองคนเอียรอมผู้ชายเนี่ยใส่2ชิ้นอยู่แล้วนะแล้วผู้หญิงเนี่ยใส่ชุดขาวด้วยไม่รู้ไปเอากันมาจากไหนนะยุคหลังๆมาก็จะทำให้เหมือนกันมั้งหรือใครมาขายชุดขาวอยู่ในที่ไหนกันรู้สึกอนุมานกันว่าใส่ชุดขาวมันดูดีผู้หญิงเนี่ยนะใส่ชุดใดก็ได้ดำดีที่สุดก็คือปกปิดเอาเหรอทำให้เหมือนกับปกติที่เราทำนะเราเคยปิดหน้าก็ปิดหน้าได้เราเคยเปิดหน้าก็เปิดหน้าได้
แต่ต้องคุมฮิญาบนะก็เหมือนเดิมปกติใส่ถุงมือใส่อะไรซะให้เรียบร้อยถุงทงถุงเท้าแล้วก็เป็นคือชุดอิหรอมของสตรีในการคลองอิหรอมที่มีกอดทุกมีกอดไม่ว่าจะเป็นท่านมีกอดในขณะที่นั่งอยู่บนเครื่องบินจะเนียดมีกอดลับใบกัลลอฮุมมาอุมรอตันลับใบกัลลอฮุมมาฮัจญันอุมรอตันอิลันฮัจญ์นี่นะเป็นชุดใดก็ได้ที่ท่านทำอยู่ปกติชุดละหมาดชุดตะละโกงชุดไม่ตะละโกงอะไรของท่านเนี่ยได้หมดไม่มีชุดเฉพาะชุดเฉพาะมีของผู้ชายนั่นก็คือชุดอะไรชุดของอิหร่อมที่มีผ้า2ชิ้นนะโดยไม่มีการเย็บไม่มีการใช้คลิปหนีบไม่มีการใช้ไอ้ตัวอะไรล่ะเขาเรียกอะไรล่ะตัวหนีบตัวเข็มหมุดเข็มได้เย็บให้เหมือนเสื้อบางคนหวังดีประสงค์ร้ายเอาเย็บภรรยาเย็บให้จะได้ไม่ต้องเปิดเอารอดเดี๋ยวคนจะเห็นพุงอะไรเงี้ยนะหวังดีไม่ได้ทำหวังดีไม่ได้นะเป็นผ้า2ชิ้นเหมือนผ้าขนหนูที่เราใส่ปกติธรรมดานะนะทีนี้ชายคนนี้เนี่ยเขาอนุมานเองอนุมานเองว่าเอ๊ะเราในเมื่อระหว่างมัสยิดนบีกับมีกอดมันห่างกับประมาณ5กิโลแล้วถ้าเราคลองอิหรอมตรงนี้คำว่าคลองอิหรอมตรงนี้คือเราเนียดตรงนี้เลยเนี่ยต้องกูโบนบีนะละหมาดซุนนะห์2รอกาตด้วยความคุชวะตะวาดุอัลลอฮุอักบัรแล้วไม่รู้ล่ะจะซุนนะห์ตะฮียะตุลมัสยิดซุนนะห์ในการคล้องอิหรอมซุนนะห์ดูฮาซุนนะห์อะไรก็ไม่รู้นะละหมาด2รอกาตด้วยแล้วก็เนียดลับไบกัลลอฮุมมะอุมเราะตันลับไบกัลลอฮุมเราะตันอิลันฮัจญ์เนียดที่มัสยิดนบีเลยน่าจะได้ผลบุญเยอะที่สุดอิหม่ามมาลิกได้ยินชายคนนี้เนียดแบบนี้เดินเข้าไปก็ถามว่าท่านทำอะไรข้าพระเจ้าถามบอกอิหม่ามมาลิกข้าพระเจ้าที่ทำนี่นะไม่มีเจตนาอื่นนอกจากต้องการผลบุญเยอะๆคาดอนุมานว่าถ้าไปคลองอิหรอมที่มีกอดตามที่ท่านนบีสอนเนี่ยผลบุญมันจะน้อยคลองอิหรอมมันต่างๆคลองอิหรอมไม่ได้หมายความว่าใส่ชุดขาวนะคลองอิหรอมหมายถึงเนียดในการคลองอิหรอมที่มี2ลูกกลที่ผมบอกเราคลองอิหรอมใส่ชุดขาวออกจากโรงแรมเพื่อไปคลองอิหรอมอีกทีนึงที่เป็นทางการที่มีกอดนะยังเป็นทางการนั่นเรียกว่าอีกครั้งนึงเรียกว่าใส่ชุดอิหรอมงงมั้ยเนี่ยฟังดูแล้วงงนะแต่ยังไม่ได้เนียดนะเนียดผมบอกแล้วผมบางทีผมใส่กางเกงในไปถอดที่นู่นที่มีกอดยังไม่ได้เนียดทำได้ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าตรงงุ้นมันจะแน่นต้องอาบน้ำต้องอะไรประมาณนี้บางคนต้องทำสุนัตอาบน้ำอีกต้องละหมาดสุนัตคลองอิหรอมอีกต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างงู้นอีกเอามันคลองอิหรอมไปที่บ้านเลยสำหรับผู้ชายเนี่ยเผื่อได้ไปช่วยคนอื่นเขาด้วยก็ว่าไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเนียดนะชุดขาวไปเฉยๆแต่สำหรับผู้หญิงเหมือนกับที่เราบอกใส่ชุดอะไรก็ได้ชายคนนี้ก็ทำอะไรเขาบอกว่าข้าพเจ้าขออนุญาตที่จะคลองอิหรอมที่มัสยิดนบีซึ่งผลบุญน่าจะมากกว่ามันตั้ง5กิโลได้เปรียบคนอื่นเริ่มต้นเร็วกว่าคนอื่นอิหม่ามมาลิกจึงยกอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้นะในซูเราะห์อันนูรนี่นะได้ยกอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้บอกว่าฟันยะห์ซะริลลาซีนยุคฟันยะห์ซะริลลาซีนยุคอลิฟูนอันอัมริฮิอันตุซีบะฮุมฟิตนะตันเอาอยู่สี่บ้าหุมอาดาบุญอาลีมอาดาบันอาลีมอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาได้ทรงตรัสว่าโดยอิหม่ามมาลิกหลังจากเห็นชายคนนั้นนะคลองอิหรอมก่อนถึงที่มีกอดที่นบีได้กำหนดนี่นะบอกว่าให้คนที่ปฏิบัติแบบนี้ที่มีเจตนาที่บริสุทธิ์นั้นให้ระวังตัวให้ดีฟันยะฮซาริลลาดีนะทำอะไรล่ะอยู่คอลิฟูนะอันอัมรีฮีที่อะไรที่เขานั้นฝ่าฝืนคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดอันอัมริฮีอันตุซีบะฮุมที่จะประสบกับพวกเขาฟิตนะตันก็คือความวุ่นวายบาปความสับสนทั้งหลายบททดสอบทั้งหลายเอายูซีบะฮุมอาซาบุนอาลีมหรือไม่ประสบในดุนยานี้เขาจะประสบอย่างแน่นอนในวันอาคิเราะห์ก็คือการลงโทษอันเจ็บแสบชายคนหนึ่งนั่งกินกับท่านนบีกินอาหารเป็นเรื่องปกติธรรมดานะของคนถนัดซ้ายชอบกินอาหารมือซ้ายนั่งร่วมกับท่านนบีในสำรับนี่ท่านนบีก็ทักยารอหยุ่นยารอหยุ่นโอ้
ไอ้หนุ่มเอ๋ยโอ้ชายคนนี้เอ๋ยทำอย่างไรล่ะกุลบียามีนี่กินรับประทานอาหารต้องกินมือขวาเขาบอกกับท่านนบีด้วยความตะกับบดด้วยความเย่อหยิ่งจองหองบอกว่ามัสตะตอตุมิสามารถจานบีแต่จริงๆสามารถแต่ไม่อยากทำอ่ะนบีไม่ถนัดแต่ไม่เคยทำอ่ะนบีซึ่งท่านนบีสอนให้เราเนี่ยรับประทานอาหารมือขวารับของมือขวาส่งของมือขวาส่งตังค์ให้ลูกมือขวาลูกส่งให้พ่อมือขวาส่งให้แม่มือขวาไม่ส่งมือซ้ายเห็นไหมคือมือซ้ายนี่มีประโยชน์เยอะนะไว้อะไรก็ว่าไปนะความประกอบความสมบูรณ์เนี่ยแต่ว่าทำเรื่องดีๆเนี่ยนบีจะใช้มือขวาเพราะจะรับบัญชีในสวรรค์น่ะมือขวาไม่ได้รับมือซ้ายนะนบีจึงรับประทานอาหารมือขวานบีเห็นชายคนหนึ่งกินอาหารมือซ้ายมัสตะตะตุนบีบอกให้กินมือขวาเขาบอกผมไม่สามารถแต่พูดด้วยความเย่อหยิ่งจองหองค้านสุนนะของท่านนบีเขาเรียกว่าคาหนังคาเขานะทำความผิดต่อหน้าเจ้าหน้าที่เนี่ยอันนี้บาปใหญ่คือถ้าแอบดูดเนี่ยมันยังโอเคนะแต่พอดูดต่อหน้าเนี่ยมันเหมือนกับเยาะเย้ยแล้วก็ถากถางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะต้องเอากันซะหน่อยเขาเรียกว่าผิดมันก็เลยสูงกว่าปกติมันเป็นเรื่องปัจเจกบุคเป็นเรื่องปกติของการดำรงชีวิตในดุนยานี้ด้วยนะคือทำผิดต่อหน้าท่านนบีนบีตักเตือนแล้วไม่ฟังนบีก็ขอดุอามัสตะตะตะท่านจะไม่มีความสามารถอีกต่อไปปรากฏว่าชายคนนั้นเนี่ยมือของเขาเนี่ยมือขวาเนี่ยกลายเป็นมือที่เป็นง่อยไปเลยแล้วก็รับประทานมือซ้ายตลอดชีวิตนี่แค่เรื่องอาหารการกินนะไม่ใช่เรื่องศาสนาบางคนเนี่ยพูดจาในเรื่องสุนนะของท่านนบีเนี่ยด้วยความไม่รู้เราต้องมองว่าด้วยความไม่รู้นะสั่งมัสยิดมาตั้งล้านกว่าดูสิมันไปดมอยู่ข้างล่างตอนละหมาดอีดนะฮะดีนะปีนี้อัลลอฮ์ให้ฝนมันตกในพวกนี้มันชอบนักละหมาดมุศัลลานี่เรื่องหาเรื่องนะสุเราเนี่ยมีดีๆนะไปดมขี่ม้าอยู่ข้างล่างอะไรที่เป็นการพูดและเป็นการเยาะเย้ยถากถางสุนนะของท่านนบีนี่ต้องระมัดระวังให้ดีเราต้องศึกษาด้วยนะจะพูดจะจานี่เรายังไม่ได้ทำเนี่ยขอดุอาให้ตัวเองให้ยึดตามสุนนะของท่านนบีไม่ได้ไปดูถูกถากถางเขาไม่ได้ไปพูดจาไปไอ้กระเบียดกระเสียดเขาไม่ได้ไปบอกเรื่องนั้นบอกเรื่องนี้ต้องไปศึกษาและใช้คำพูดให้มันดีๆแล้วเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นี่คือสุนนะของท่านนบีและโดยเฉพาะที่มาจากผู้รู้นักวิชาการแล้วยิ่งบิดซุนนะแบบชัดๆอะไรประมาณนี้นี่นะเราก็ต้องระมัดระวังให้ดีถ้าเราไม่ปฏิบัติขอดุอาอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันได้ปฏิบัติบ้างเรานี่ต้องทำตัวเองให้ใกล้กับซุนนะที่สุดเหมือนกับที่เรานบีไม่เกิดยุคเราไงเราจึงสามารถถากซุนนะได้ไปเรื่อยๆแถซุนนะกันไปเรื่อยๆแล้วถ้านบีเกิดในยุคเรานะรับรองว่าเราก็ตามซุนนะกันหมดนั่นแหละก็ต้องตามนบีไงใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหเรานี่ที่สุดของซุนนะแล้วนะเราเป็นแค่บุคคลหนึ่งอินชาอัลลอฮ์ที่จะทำตัวเองให้ใกล้เคียงกับซุนนะของท่านนบีเท่าที่ชีวิตเราจะมีได้มิได้หมายความว่าประมาทตัวเองประมาทกับตัวเองยืนยันตัวเองปรนนาตัวเองบอกตัวเองโชว์ตัวเองว่าฉันคืออะห์ลุซุนนะวัลญะมาอะห์แล้วคนอื่นเขาจะเป็นแมวที่ไหนอ่ะคนอื่นเขาก็อะห์ลุซุนนะวัลญะมาอะห์บางเรื่องบางราวเขาอาจจะยังไม่ถูกต้องไม่เป็นไรค่อยๆพูดค่อยๆจาค่อยๆทำค่อยๆบอกค่อยๆสอนค่อยๆเกี่ยวก้อยค่อยๆพูดค่อยๆขอดุอามีไหมครับที่เราจะตื่นมาขอดุอาให้กับพี่น้องของเรามีชายคนหนึ่งนะไม่ใช่ชายคนหนึ่งแล้วกันอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอะห์มัดนี่ท่านเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวเห็นการสอนหนังสือของอิหม่ามชาฟิอีตื่นมาในตอนตะฮัจญุดนี่ขอดุอาให้อิหม่ามชาฟิอีคนเรานี่นะตื่นตะฮัจญุดต้องนึกถึงใครนึกถึงตัวเองกับลูกหลานของตัวเองนึกถึงท่านนบีนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคนสักกี่คนที่นึกถึงคนอื่นตื่นตะฮัจญุดนึกถึงพี่น้องตัวเองนึกถึงพ่อแม่ตัวเองนึกถึงใครตะใครนี่ที่มันยังไม่เข้าใจซุนนะของท่านนบีเนี่ยมีไหมน้อยมากอิหม่ามอะห์มัดตื่นขึ้นมาตอนดึกเนี่ยขอดุอาให้กับอิหม่ามชาฟิอีจนกระทั่งลูกของอิหม่ามอะห์มัดอับดุลลอฮ์อิบนุอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเนี่ยถามว่าอบูอิดริสนี่คือใครอ่ะเพราะเขาไม่รู้จักไงเขาเป็นคน
ป็นลูกของอิหม่ามอาหมัดก็ไม่รู้จักไม่เห็นอิหม่ามชาฟีได้ยินแต่คนเขาพูดชาฟีชาฟีชาฟีไม่รู้จักอบูอิดริสอบูอิดริสก็คือท่านอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านนบีมูฮัมมัดท่านอิหม่ามอาหมัดบอกว่าถ้าหากว่าดุนยานี้อันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะดุนยานี้ไม่มีชาฟีแล้วเราก็เหมือนกับดุนยาที่จะมีแต่ความมืดเหมือนไม่มีแสงสว่างความรู้อิหม่ามชาฟีอีนี่ลึกซึ้งมากมายกายกองเยอะแยะนะประมาณนี้นะอ่ะพี่น้องมีคำถามไหมเราถึงมาชาอัลลอฮ์ตะบารักอัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกเราะตันวะอะซีลาพูดแล้วก็ว่าไปเรื่อยนะสักคำถามหนึ่งพี่น้องจะได้เลิกฮะมีไหมครับเชิญครับเชิญครับตอบได้ก่อนอินชาอัลลอฮ์จะได้ตอบให้กับพี่น้องถ้าตอบไม่ได้ก่อนอินชาอัลลอฮ์จะได้เขียนคำถามเชิญครับบางหยิบครับเชิญครับเคยเห็นคนที่เขาละหมาดนะครับครับจากหัวตัวที่ผ่านแล้วก็ปวดอกอืมอันนี้มีรูปแบบมาจากไหนหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์หลายท่านและเป็นหะดีษซอฮีหะห์นะครับได้รายงานว่าหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรุกัวยกมืออัลลอฮุอักบัรหรือบางครั้งบางรีวายะห์ก็อาจจะไม่ได้ยกมือนะก็ลงไปเนี่ยรุกัวแล้วก็ขึ้นมาวะรอฟะอะท่านนบีขึ้นมากะมาฮิยะเหมือนดังเชกเช่นที่ก่อนรุกัวก็แสดงว่ารีวายะห์นี้รายงานซอฮาบะห์รายงานว่าท่านนบีเนี่ยลงไปรุกัวแล้วก็ขึ้นมาซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะแล้วก็อยู่ในรูปแบบเดิมรูปไหนอ่ะรูปกอดอกหะดีษมีอยู่แค่นี้แหละจนกระทั่งเป็นการปฏิบัตินี่ในสายหะดีษนะเพราะหะดีษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดในมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลถ้าเราจะเห็นก็จะกลุ่มที่จะขึ้นมาจากกอดอกนี่นะขึ้นมาจากกอดอกแล้วมากอดอกอีกรอบนึงเนี่ยจากซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะเนี่ยนะก็จะมีกลุ่มประเทศซาอุดิอาระเบียกลุ่มประเทศอิมรเอตหรือกลุ่มประเทศที่ยึดในแนวของอิหม่ามอะห์มัดอันนี้ก็เป็นหะดีษก็เป็นซุนนะห์ของท่านนบีเป็นการอิห์ติมานเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นการคือเป็นภาพลักษณ์ที่มันชัดเจนนักวิชาการบางคนบอกหะดีษบทนี้กามาฮิยะคือนบีปล่อยมือบางคนก็เลยปล่อยมือก่อนท่านนบีเนี่ยนะจะลงรุกัวเนี่ยนบีบอกอัลลอฮุอักบัรนบีก็ลงปล่อยมือแล้วก็ลงไปรุกัวคำว่ากามาฮิยะหมายถึงนบีกลับมาปล่อยมือไม่ใช่นบีกลับมากอดอกนี่แหละก็มี2ทัศนะ2การปฏิบัติได้ทั้งคู่จะแปลกไปกว่านั้นถ้าเราไปดูมัซฮับมาลิกีนะในการปฏิบัติรายงานโดยอิหม่ามมาลิกเนี่ยท่านนบีเนี่ยทุกอิริยาบถวะรอฟาอะท่านนบีจะยกมือตลอดจนกระทั่งเราไปเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยในมัซฮับมาลิกีไปละหมาดที่มอร็อกโกนี่นะหรือคนมาลิกีมาละหมาดบ้านเรานี่นะขึ้นมาจากสุญูดเนี่ยอัลลอฮุอักบัรด้วยยกมือเขาด้วยเราก็งงเอ้าอันนี้มันมัซฮับไหนเนี่ยนั่นแหละเพราะว่าทุกอิริยาบถจะต้องยกมือตักบีรด้วยกล่าวว่าไม่ใช่กล่าวอัลลอฮฺอักบัรอย่างเดียวนะยกมือเพราะในหะดีษอุมูมของท่านนบีนะนบียกมือทุกการกล่าวว่าอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรเราเนี่ยกล่าวเราลงไปสุญูดก็กล่าวว่าอัลลอฮฺอักบัรขึ้นมาก็อัลลอฮฺอักบัรเราก็ไม่ได้ยกมือใช่ไหมแต่ของมาลิกีเนี่ยยกมือด้วยก็รีวายะรายงานจากหะดีษของท่านนบีเป็นหะดีษอุมูมเหมือนกันก็สรุปว่ามีว่าใครจะละหมาดแบบมีแบบยกมือขนาดไหนอะนะจะกอดอกจะปล่อยมือลงไปรุกัวขึ้นมาจากรุกัวจะกอดอกอีกรอบนึงลงไปสุญูดแล้วจะยกมือตักบีรอีกรอบนึงก็ถือเป็นการยึดทั้งหมดตามหะดีษของท่านนบีเราจะยึดแบบมัซฮับชาฟิอีที่ยึดอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันจะ5ครั้งยกมือ7ครั้งอะไรประมาณนี้ได้เช่นเดียวกันไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดเขาเรียกว่าเป็นคีลาฟุลมัซฮะบี
ป็นคีลาฟิยานะการคีลาฟที่ยืนอยู่บทตัวบทและก็หลักฐานเราทำยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเรามีความรู้แค่ไหนนี่แหละเขาบอกว่าพี่น้องฟังดีๆนะแล้วก็อย่าแปลความหมายผมผิดนะเอาวามคนไม่รู้ต้องมีมัซฮับคนไม่รู้ทั้งหมดเนี่ยนะใครคิดว่าตัวเองไม่รู้เนี่ยฉันต้องมีมัซฮับมัซฮับนั้นฉันอยู่ไหนอะมัซฮับชาฟีอีผมนี่นะจะไปเรียนมะดีนะห์เนี่ยนะทำอะไรเนี่ยเขาจะเขียนว่าคุณอยู่มัซฮับไหนต้องเขียนว่าชาฟีอีแต่ไม่ได้ยึดชนิดที่ว่าหน้ามืดตาบอดขมุกขมัวไม่รู้แหละจะผ่านมาอิหม่ามชาฟียังไงก็ต้องเอาด้วยเช่นก่อนจะละหมาดต้องอ่านอุซอลีเอามาจากไหนอุซอลีเนี่ยมัซฮับชาฟีมาจากไหนอ่ะอิหม่ามชาฟีรายงานหะดีษบทหนึ่งบอกว่าท่านนบีเนี่ยจะไม่ยกมือตักบีรจนกว่าจะกล่าวซิกรุลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์แปลว่าการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์นักวิชาการบอกว่าอิหม่ามชาฟีรายงานคำพูดนี้คำพูดของอิหม่ามชาฟีเนี่ยหมายถึงว่าอะไรหมายถึงการกล่าวอัลลอฮุอักบัรมิได้หมายความว่ากล่าวว่าอะไรกล่าวว่าอุซอลีฟัรดูฟัรดันมักริบีซะลาซันลิลลาฮิตะอาลาไม่ได้กล่าวอย่างนี้นะไม่ได้มีแบบนี้ถ้าเรายึดแบบนี้แม้ว่าใครจะบอกว่าการกล่าวอุซอลีเนี่ยเป็นบิดอะห์แล้วเราบอกว่าคือซุนนะอันนี้ถือว่าเราผิดในกรณียึดมัซฮับโดยที่ไม่ลืมหูลืมตามีมัซฮับได้แต่ต้องรู้จักในการตามมัซฮับเพราะทุกมัซฮับเขาพูดตรงกันว่าอะไรคือซุนนะของท่านนบีนั่นคือมัซฮับของฉันอิหม่ามชาฟีอิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามมาลิกอิหม่ามอะห์มัดเราเนี่ยไปเรียนมาเราเนี่ยยกมือมาตลอดปรากฏว่าเราไปเรียนซุนนะโอ้โหการไม่ยกมือหลังสุญูดเนี่ยมันแข็งแรงกว่าเราก็ปล่อยมือหะดีษแข็งแรงกว่าแล้วการตีความของอุลามะใกล้เคียงกับซุนนะของท่านนบีมากกว่าเราก็กลับมาปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีและก็การตีความของอุลามะมิใช่เราจะให้ตัวเราจมอยู่กับความรู้สึกความนึกคิดหรือว่ามัซฮับที่จะฮุกมเราพาเราไปทางไหนทางเดียวได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการชั่งวัดการคำนวณการอะไรนะครับแต่ว่าเราต้องมีมัซฮับนะแต่คนที่กำลังเรียนเนี่ยก็ต้องมีมัซฮับคนที่ไม่ต้องมีมัซฮับคือคนรู้ไม่ใช่รู้อย่างผมนะรู้เยอะๆอ่ะรู้แบบระดับมาชาอัลลอฮ์รู้เขาเรียกว่ารู้คนรู้จริงๆน่ะอันนั้นไม่ต้องมีมัซฮับนะแต่เราก็สอนพยายามสอนฟิกฮุสซุนนะห์นะอันนั้นก็ได้อยู่ฟิกฮุสซุนนะห์กับมัซฮับชาฟิอีนั่นแหละนะก็วัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะครับญะซากุมุลลอฮุค็อยรันมีทางสุภาพสตรีไหมครับสุภาพบุรุษถามแล้ว4 ทุ่มกว่าแล้วหรอมาชาอัลลอฮ์ไม่มีนะยะซากุมุลลอฮุค็อยรันมีไหมไม่มีนะสุภาพครับผมบันทึกตอนเยี่ยมบุคลีเนี่ยมีบันทึกฮาดิษที่เป็นดอเอเจอร์หรือเปล่าครับเฉพาะซอฮีฮ์อย่างเดียวครับเท่าที่นักวิชาการได้คือแค่มันมีหะดีษบางบทที่มันอาจจะไม่ได้อยู่ตามเขาเรียกว่าในเงื่อนไขสายรายงานทั้งหมดหมายถึงว่าอิหม่ามบุคอรีบางทีเนี่ยท่านได้กล่าวสายรายงานตั้งแต่บทแรกๆแล้วพอถึงหะดีษบทดังกล่าวซึ่งเป็นหะดีษซ้ำกันท่านอิหม่ามบุคอรีมากล่าวเรื่องนี้อีกหะดีษบทเดียวกันอีกเรื่องนึงเช่นได้กล่าวมาแล้วในหะดีษบทแรกในเรื่องแรกในเรื่องนั้นเนี่ยและอีกเช่นเรื่องที่1โทษทีได้กล่าวหะดีษบทดังกล่าวในเรื่องที่3มาถึงเรื่องที่10เนี่ยมันเป็นหะดีษบทเดียวกันอิหม่ามบุคอรีก็เลยใช้หลักการว่าอันอบีฮุรอยรอตาโดยไม่กล่าวสายรายงานนักวิชาการบอกว่าเรียกว่ามุอัลลักมุอัลลักแปลว่าไม่ได้พูดถึงสายรายงานแต่ก็ถือว่าเป็นหะดีษหมายถึงว่าถ้าท่านอยากจะรู้ว่าสายรายงานดังกล่าวซอฮีฮ์มั้ยซอฮีฮ์ไม่จริงหรืออะไรมันอยู่มันสายรายงานยังไงไปดูหะดีษบทที่อยู่ในบทที่3ก็มีแค่นั้นมีเขาเรียกว่ามุอัลลักนะแต่หะดีษทั้งหมด 4,000 กว่าหะดีษนักวิชาการเห็นพ้องต้องกันว่าคือหะดีษซอฮีฮ์ทั้งหมดน้อยที่สุดที่จะกลายเป็นซอฮีฮ์เป็นฮะซัน
ส่วนดออีฟนั้นไม่เกิดขึ้นในซอฮีบุคอรีและซอฮีมุสลิมนะอันนี้ก็ต้องไปดูอุลามาเขาคือเขาเทียบกันนะถึงขั้นบอกว่าตกลงเนี่ยหนังสือที่ถูกได้รับความเชื่อถือและสัตย์จริงมากที่สุดคือกุรอานรองจากอัลกุรอานคือบุคอรีเขาพูดกันถึงขนาดนั้นน่ะแล้วจะมีดออีฟยังไงอ่ะนะเพราะว่าเป็นตำรับตำราเล่มเดียวที่ถูกยอมรับจากนักวิชาการบอกว่าเป็นหนังสือที่ได้รับความเชื่อถือรองจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจนกระทั่งว่านักวิชาการบางครั้งมาพูดคุยกันแต่ว่าก็เป็นนักวิชาการจำนวนน้อยนะครับที่บอกว่าตกลงบุคอรีกับมุสลิมนี่ใครซอฮีฮ์มากกว่ากันหมายถึงว่าใครน่าเชื่อถือมากกว่ากันนักวิชาการส่วนมากเห็นพ้องต้องกันว่าคือซอฮีฮ์บุคอรีเพราะว่าโดยเงื่อนไขความจำความแม่นยำแล้วก็การจัดวางบุคคลที่เขาเรียกว่าไม่ใช่การจัดวางสิสายรายงานแต่ละสายรายงานที่อิหม่ามบุคอรีได้คัดเลือกมาเนี่ยและแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นในและอิหม่ามบุคอรีเป็นคนที่มีฟิกเขาเรียกว่ามีความเข้าใจที่ขั้นสูงหะดีษบทหนึ่งก่อนที่จะจบหะดีษบทหนึ่งอาจจะเป็นให้พี่น้องได้เราเนี่ยในมัซฮับชาฟิอีเนี่ยนะเวลาเราไปละหมาดเนี่ยถ้าเป็นมะมูมเนี่ยเป็นมะมูมละหมาดกันสองคนเนี่ยบางทีก็จะยืนห่างกันใช่ไหมจนกระทั่งมีช่องว่างตามซุนนะเนี่ยต้องให้ยืนชิดนะถามว่าอิหม่ามบุคอรีพูดเรื่องนี้ในหะดีษบทไหนหะดีษบทที่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสมาละหมาดข้างนบีแล้วยืนผิดข้างนบีเนี่ยหมุนอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเวลาตื่นขึ้นมายืนตะฮัจญุดกับนบีเนี่ยยืนผิดข้างท่านนบีก็หมุนอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสที่ยืนด้านซ้ายเนี่ยมาอยู่ด้านขวาแล้วอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสก็รายงานว่าฉันยืนเสมอท่านนบีด้วยการเท้าชิดกันแสดงว่ามะมูมกับอิหม่ามในขณะที่ละหมาดคนเดียวเนี่ยตามซุนนะของท่านนบีต้องยืนห่างกันหรือชิดกันชิดกันแล้วก็เสมอกันแค่มะมูมอยู่ด้านซ้ายคนที่ละหมาดทั่วโลกเนี่ยมีไหมสักคนหนึ่งแอฟริกามานั่งถามบอกว่าไอ้ไหนเป็นอิหม่ามไอ้ไหนเป็นมะมูมมันนะไม่ต้องมีนะหรือต้องติดป้ายอิหม่ามติดป้ายมะมูมมีคนเข้าใจผิดไหมไปดึงอิหม่ามมาเป็นมะมูมถ้าเกิดฉันจะมาละหมาดเป็นมัสบุกเอาเป็นคนที่3อ่ะอยู่ดีๆไปดึงคนด้านซ้ายมามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้มันต้องไปดึงไอ้คนด้านขวาอิหม่ามมานะเห็นคนยืนเนี่ยไม่ว่าจะยืนเกยอิหม่ามก็รู้ว่าไอ้นี่เป็นมะมูมไม่อยากจะยืนนำหน้าอิหม่ามก็ตามแต่ว่าในหะดีษบทนี้เนี่ยอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกฉันยืนชิดกับท่านนบีเท้านี่ชิดกันนะอันนี้ก็เป็นฟิกขั้นสูงของอิหม่ามบุคอรีเราะฮิมะฮุลลอฮ์جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته